วัสดีครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมันไม่ใช่หลอนเล่นๆนะครับเราไปวีนี้จะเมื่อไหร่นะเป็นช่วงฮาโลวีนนะครับผมครับแล้วก็อยากจะให้แฟนๆรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วพวกเรานี่เป็นแฟนคลับของ The Ghost ครับแล้วก็พี่การนี่อยู่ในตั้งแต่ The Shock เลยนะฮะผมนี่เพิ่งมาฟังตอนช่วง The Ghost จริงๆขอออกตัวนี่ตั้งแต่ยุคแรกสมัยช็อคเฮ้ยโหเก่าสมัยช็อคใช่แล้วก็กลายเป็นเดอะช็อคนะที่เขาไปอยู่ย้ายสมโนครัวไปเรื่อยเปื่อยนี่คือแบบออริจินอลผมเพิ่งมาฟังตอนช่วงเดินทางแบบขับรถขึ้นลงหนองคายกรุงเทพก็แบบเพิ่งได้มาฟังนี่ก็เลยจะชวนเชิญชวนคุณโอ๊กนะฮะได้เข้าวงการเลยนะน่าจะสิน่าจะสิเพราะฉะนั้นในวันคืนฮาโลวีนนี้นะฮะก็เราก็มีเรื่องเล่าของพวกเรานะฮะก็พูดคุยกันมาก็รู้สึกว่าแต่ละคนก็มีเรื่องของตัวเองเหมือนกันที่เคยเจอเราก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับผมครับผมโอเคครับเริ่มจากของคุณก้าก่อนนะครับผมวันนี้คุณก้าโทรจากไหนครับผมโทรจากบ้านน้องครับอยู่แถวๆรามินทราอากาศเป็นไงบ้างครับฝนตกไม่เอ่ยไม่ตกครับไม่ตกอากาศแห้งแห้งกล้านดีครับวันนี้แล้วปกติคุณก้านี่ฟังออนไลน์หรือฟังย้อนหลังครับฟังย้อนหลังครับเพราะว่าผมนอนหัวค่ำโอ้ไม่ได้ฟังสดใช่ไหมครับใช่อยู่ไม่ถึงหลับก่อนหลับก่อนนะครับอายุเยอะแล้วก็เลยไม่เลยนอนดึกไม่ได้คิดว่าอ๋อน่าจะประมาณนั้นนะครับก็เล่าแบบสบายๆนะไม่ต้องเร่งนะฮะเป็นกันเองนะฮะถึงคุยกับผืนพวกนะครับผืนพวกเหมือนคุยกับเพื่อนปู่นะฮะครับครับผมก็ยังไงคุณก้ามีเรื่องเล่าอะไรครับเห็นว่ามีเรื่องเล่าอยู่ประมาณ5เรื่องเลยที่เคยเจอใช่ครับก็ทั้งชีวิตเกิดมามันจะมีอยู่ช่วงวัยหนึ่งที่เราจะได้เจอนะก็น่าจะเป็นช่วงตอนประมาณ18 19ไปจนถึง20ต้นๆนี่นานมากเลยนะก็ย้อนไปไกลเหมือนกันนะครับก็แล้วพอมันหมดแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่มีเลยอ้าวทำไมล่ะผียังไม่มาหาเลยนะฮะคิดว่า คิดว่าเป็นยังไงผมก็งงบางทีเราก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันเจอแค่นั้นมันเลยแบบช่วงอายุอะไรของมันวะแบบเลยมันจะเพ่หรือวะแบบเซนมันหมดอ่ะพลังงานหมดมันต้องมี2อย่างคือ1หมดพลังงานมันหมดเซนหมดหรือว่าบุญบาปมันไปถึงแล้วอ่ะขนาดผียังไม่ครบหาเลยผียังไม่มาหาเลยเริ่มคิดถึงแล้วใช่ครับไม่คิดถึงฮะเฮ้ยเราต้องทบเราต้องคมตีครับเราต้องกลับมาหน้ากลัวครับเราต้องกลับมาเอางี้นะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องสั้นๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องแรกก่อนได้เลยครับครับเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องเนี่ยตรงที่บ้านเนี่ยบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยอ้าวแต่ว่าสมัยก่อนจะเป็นชั้น1อ๋อโอเคครับตอนนั้นน่ะน่าจะไม่เนี่ยน่าจะ18ปีนะเพราะว่าพอเรียนจบปวชเนี่ยมันจะมีช่วงที่สมัยนี้จะเรียกว่าซิ่วก็คือเรายังไม่ได้ไปเรียนต่อเราก็จะอยู่บ้านนั้นหน้าที่หลักๆก็คือตอนเช้าเนี่ยพี่สาวเขาจะไปส่งหลานแล้วเขาก็จะโน้ตไว้ให้ว่าเช้านี้ให้กล้าทำอะไรบ้างวันนี้เราก็ทำงานบุ้งงานบ้านเสร็จแล้วแล้วตอนนั้นคือมันเป็นยุคที่มันไม่มีโซเชียลมันไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรทุกอย่างเลยเพราะงานอดิเรกของเราถ้าไม่แกะเพลงซ้อมเล่นกีตาร์ก็จะเขียนรูปทีนี้วันนั้นเนี่ยช่วงบ่ายๆแล้วเราก็จัดการงานบ้านอะไรเสร็จแล้วระหว่างนั้นก็นั่งน่าจะเขียนรูปอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นใครที่เดินผ่านมาหน้าบ้านก็เลยลุกไปดูตรงไม่ได้ออกไปข้างนอกนะพอดีมันเป็นมุ้งลวดเราก็ไปยืนอยู่ตรงประตูแล้วก็ดูว่าใครวะอ๋อก็เห็นเป็นพี่ข้างบ้านคือข้างบ้านเนี่ยสองฝั่งนะฮะบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คนอยู่ก็จะเป็นคุณลุงแล้วก็ลูกเขาก็จะแบบเด็กกว่าเรานิดนึงส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกันนะชื่อคุณกุ้งนะครับคุณกุ้งเนี่ยเขาก็แต่งงานก็มีสามีแล้วก็เพิ่งมีลูกเราก็จะเห็นสามีเขาก็จะขี่คล้ายฮาร์เลย์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะเล็กกว่าฮาร์เลย์หน่อยเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานเนี่ยเราเห็นพี่ผู้ชายคนเนี้ยมาชะเง้อชะแง่งอยู่หน้าบ้านเหมือนกับแบบเขาก็เดินไปเดินมาแล้วเหมือนเขาชะเง้อมองเข้าไปในบ้านตัวเองนะด้วยความที่คุณพี่คนเนี้ยเรารู้ว่าเขาเป็นเหมือนแบบเป็นสถาปนิกแล้วก็เลยอ๋อเขาก็คงแบบเลอาจจะหลังคารั่วหรืออะไรเงี้ยก็มาเลดูมั้งว่าบ้านอะเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคเพราะว่าหน้าบ้านมันมีต้นมะม่วงก็อาจจะมะม่วงหล่นใส่หลังคาแตกหรือเปล่าเพราะว่าบ้านมันก็หลายสิบปีแล้วนะก็ไม่ได้อะไรฮะก็เห็นแล้วก็กลับไปทำงานต่อพอตกเย็นเนี่ยพี่สาวกลับมาก็บอกว่าเดี๋ยวจะอาบน้ำจะไปวัด
เราก็เอาไปวัดไปทำไมเราก็บอกว่าแฟนพี่กุ้งเนี่ยเสียแล้วเอ้าเสียแล้วอยู่ที่วัดเราก็เดี๋ยวนะเสียแล้วอยู่ที่วัดไม่ใช่อ่ะเขาทำไมอ่ะก็เลยเล่าให้เขาฟังก็เมื่อตอนบ่ายเพิ่งเห็นเดินไปเดินมาหน้าบ้านอ๋อคือที่ว่าที่บอกว่ามามองก็คือมองหน้าบ้านของพี่กาโนมองหน้าบ้านเขาอ๋อคือพี่กล้าเห็นว่าไปอยู่คนข้างๆบ้านใช่ใช่เขาแค่เดินโฉบมาตรงหน้าบ้านเราแล้วก็มองเข้าไปในบ้านเขาอ่ะเออก็เราก็บอกไปตรงๆว่าก็เราเห็นเขาก็บอกตาฝาดหรือเปล่าตาฝาดได้ไงก็แฟนเขาไปอยู่คนเดียวเราก็เห็นว่าคือมันเห็นจริงๆอ่ะแล้วเราก็จำหน้าได้ไม่ผิดอ่ะเออเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าแฟนเขาเนี่ยก็คือออกไปทำงานแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์แหละแล้วมอเตอร์ไซค์เขาคว่ำอ๋อที่พี่กล้าเห็นตั้งแต่ตอนช่วงเช้าที่ไปทำงานนี่หรอไม่สรุปเขาเสียไปประมาณ3วันแล้วโอ้เออแล้วเราไม่รู้เรามาเห็นวันนะวันที่3ที่เขามาชะเง้อชะแง่งตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดแค่ว่าคือเราเห็นแต่พี่สาวไม่เชื่ออืออ่ะเขาก็แบบก็น่าไปเพื่อความสบายใจของเขาเปล่าเราก็ไม่รู้เขาก็ตัดบทว่าเออเราคงตาฝาดก็พอมาย้อนนึกก็ที่เขาเคยบอกว่า3วันแล้วจะเข้าบ้านอ่ะจะกลับบ้านเออแล้วมันมีแก๊ปนั้นเหรอเออมันมีความเชื่อแบบนั้นว่า3วันเนี่ยวิญญาณจะกลับบ้านแต่ทีเนี้ยเดาว่าที่เข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าที่บ้านมีศาลไม่มีใครเรียกเขากลับเข้าบ้านเนี่ยเขาก็เลยชะเง้อชะแงงอยู่หน้าบ้านแล้วไอ้ตอนช่วงที่พี่ก้าอยู่บ้านตอนช่วงเช้าเราเห็นเหมือนไม่มีโมเสกไว้ปะไม่เห็นอ๋อไม่เห็นโอเคคือเราไม่เห็นเขากลับบ้านเออเพราะเราก็คิดแค่ว่าเขากลับบ้านดึกซึ่งเราหลับไปแล้วแล้วเขาออกไปทำงานตอนเช้าเออนานๆเราได้เห็นเขาหรือก็แบบเหมือนตอนช่วงเช้าก็เห็นว่ามิวสมุนนะโอ้โหโคตรหลอนโคตรโหดเลยโคตรจัดโอ้แสดงว่าเหมือนเขาก็พยายามจะเข้าบ้านแหละกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่น่าจะแต่พี่กาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องจากงานศพไม่รู้เลยไม่รู้รู้วันที่เห็นนั่นแหละโอ้อ่ะนะและนี่ก็เป็นเรื่องแรกแต่ก็คือที่เห็นก็คือเพราะเขาแค่เดินเหมือนมันมีอะไรมีเดินผ่านหน้าบ้านใช่เหมือนกับสมมติอยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วพยายามมองเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็เดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาอย่างเงี้ยชะเง้อชะแงงเหมือนกับมีใครอยู่ในบ้านไหมวะดีนะเขาไม่มาทักพี่ๆก่อนก็คิดอยู่ว่าเออดีนะเขาไม่ถามน้องมีใครอยู่บ้านพี่ไหมแต่ตอนทีนั้นเราไม่รู้ไงเราก็คงบอกอ๋อพี่กุ้งไม่อยู่ครับจะพีกกว่านั้นเขาแบบว่าพี่เข้ามานั่งในบ้านก่อนเลยครับพี่เข้ามานั่งรอก่อนสิครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอพี่กุ้งกลับมาก่อนเลยโอ้โหก็ดีที่เขาไม่ทักกูเฮ้ยเราเป็นช่วงรายการซีรีส์ครับเรามาตลกอะไรกันเนี่ยครับครับครับและนี่คือเรื่องแรกครับผมเรื่องที่สองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องมากมันเกิดตอนช่วงที่ซิลปีหนึ่งนี่แหละผมขอให้คุณกล้าเรียงระดับได้ไหมว่าเอาให้แบบจากแบบตอนเรื่องสุดท้ายที่ขอน่ากลัวเอาเรื่องไหนที่แบบเรียงระดับความกลัวได้ไหมเอาเรื่องสุดท้ายที่แบบขอแบบพีคอะไรเงี้ยมันบอกไม่ดูกันเลยเอาละเอาเอาการที่สุดอันนี้เรื่องที่สองเดี๋ยวนะเรื่องที่สองก่อนเรื่องที่สองเนี่ยมันอันนี้จะเป็นเรื่องโคตรสั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ช่วงเนี้ยใกล้ๆกันเหตุน่าจะเกิดห่างกันไม่มากไปที่นี่เราเนี่ยเป็นคนโรคจิตชอบไปนอนหอเพื่อนแล้วคือด้วยความที่ซิ่วปีหนึ่งเพื่อนมาเรียนกันหมดแล้วแต่มันจะมีเพื่อนคนหนึ่งเรียนที่มหาลัยแห่งหนึ่งคือไอเนี่ยดันสอบเทียบได้ก็จะเรียนเร็วในขณะที่คนอื่นเรียนม.6ไอ้นี่คือเรียนปีหนึ่งแหละแล้วทีเนี้ยมหาลัยเนี้ยเขาหอพักนักศึกษาชายเขาเนี่ยจะอยู่ในเขตที่ก็ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์หออยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เลยเหมือนไปปลูกอยู่ในพื้นที่ที่เมื่อก่อนเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นอะไรที่อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นก็เหมือนหลายเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะปลูกอยู่ในสุสานหรืออะไรงี้ใช่ไหมแต่นี้เป็นที่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอีกอะไรอีกแบบนึงเป็นพื้นที่สำคัญของประเทศไทยแล้วซึ่งก็กำแพงก็จะสีสันหน่อยอมชมพูนิดๆ นะฮะก็ เราไม่รู้แต่ว่าตอนที่มันมหาลัยเนี่ยปีหนึ่งเขาจะเรียนนอกเมืองปีสองที่จะกลับเข้ามาเรียนในเมืองทีนี้พอมันขึ้นปีสองมันต้องมาเรียนในเมืองใช่ป่ะซึ่งมันไม่ค่อยได้เข้าเมืองเราอะเด็กในเมืองมันก็เลยแบบว่าเออกล้าพาไปหน่อยหอเนี่ยอยู่ตรงนี้เราก็นั่งรถพามันไปตั้งแต่วันที่แบบไปดูหอวันแรกแล้วว่าโอ้โหอยู่ที่อย่างนี้เลยเหรอคือยังไงคือมันเป็นที่เก่าแก่วันที่ไปหอแรกไม่อะไรเพราะว่าเราไปกันกลางวันแต่ว่าวันนั้นน่ะดันอุตริก็ไปเที่ยวเล่นแถวในเมืองแล้วก็บอกมันว่าเดี๋ยววันนี้โทรไปที่หอบอกเดี๋ยวคนนี้เข้าไปนอนด้วยมันก็ได้ไม่เป็นไรก็ปรากฏว่าก็เข้าไปที่หอเขาก็เราก็เด็ก
ไม่เคยมาหออะไรอย่างนี้นะเราก็ไม่ได้เรียนด้วยเราไม่รู้ชีวิตมหาลัยเป็นไงอ่ะแล้วก็สนตามภาษาเราก็ไปชะโงกเดินดูนู่นดูนี่ไปยืนตรงระเบียงอุ้ยลมพัดเย็นดีจังเลยอ่ะแล้วก็มีต้นมงต้นไม้หนามากแล้วมันมืดไม่เห็นอะไรเลยนะเขาก็ชี้ไปว่าตรงนั้นน่ะก็จะแบบมันเป็นสถานที่สำคัญเราก็ล้อแล้วมันก็ไปคุยกับเพื่อนเราก็ยืนรับลมอยู่พักหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยมันลอยมาเฮ้ยเราก็แบบก็ยืนฟังก็เพราะดีนะพอมันเดินเข้ามาเราก็เดินบอกมันที่นี่ดีเนาะมีดนตรีไทยเล่นด้วยมันถามว่าที่ไหนข้างหลังเนี่ยไปยืนฟังมาเมื่อกี้อยู่ตรงระเบียงอะตรงระเบียงมันบอกไม่เชื่อก็เดินไปสรุปไม่มีแล้วตอนที่เดินไปกับมันอ่ะไม่มีนะมันก็ไม่เชื่อบอกไม่เชื่อมึงอย่ามาสร้างเรื่องอย่ามาสร้างเรื่องแบบคือเพราะมันต้องอยู่ที่นั่นไงแต่เราอ่ะไม่รู้เราก็พูดไปตามเราได้ยินไอ้นี่สกัวเราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะเพราะเราได้ยินจริงก็ลงไปกินข้าวข้างล่างกันพอลงไปกินข้าวปุ๊บด้วยความที่นักศึกษาเพิ่งเข้าหอหน่อยใหม่ก่อนจะขึ้นหอเนี่ยอาจารย์ก็จะเรียกเหมือนอบรมอยู่ใต้ถุนหอเราก็แบบอ้าวเรื่องไงเราไม่ใช่นักศึกษาไม่เป็นไรนั่งนิ่งๆไปแล้วก็นั่งนิ่งๆครูเขาก็เลยเล่าให้ฟังมาอ่านักศึกษามาใหม่อย่างนี้แบบที่นี่เป็นที่รู้กันนะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่สำคัญมันใกล้กับสถานที่สำคัญเป็นคล้ายๆโบราณสถานอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้ยินเสียงดนตรีไทยบ้างได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ไม่มีใครเล่นนะโอ้โหนั่นแหละจังหวะนี้แหละที่กูก็อ้าวพอเดินขึ้นห้องแม่งเดินมาไอ้กาจริงด้วยว่ะไอ้สัตว์เมื่อกี้ที่งี้เชื่อคืออ๋อคือพูดแบบชิวๆสบายๆเดี๋ยวเหมือนกับแนะนำว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติได้ยินก็เฉยๆใช่ไม่อะไรไม่ต้องไปทักไม่ต้องอะไรใช่แต่กูกับมันอะไม่ปกติแล้วเพราะตอนแรกกูก็ไม่คิดมันก็ไม่เชื่อพอครูพูดเท่านั้นแหละไม่มีออกไม่ออกระเบียงกันแล้วตอนนี้ครูโคตรชิวครูชิวมากเขาคงอยู่กับอยู่คงได้ยินจนชินเลยมั้งได้ใช่ไหมแล้วคือได้ยินแบบเป็นแบบบรรเลงมาเลยอ่ะบรรเลงแล้วไม่ใช่เพลงเศร้าด้วยละมโหรีสนานะตะแดงตึ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 งผมมีไหลเครื่องดนตรีด้วยใช่เป็นวงเลยก็ถึงยืนฟังแล้วก็แบบเพราะดีเนาะเพลินดีแล้วต้นทางของเสียงนี่คือมันมาจากในตัวอาคารเองหรือข้างนอกข้างหลังข้างนอกข้างหลังเลยข้างหลังในโซนที่เป็นสถานที่สำคัญนี่แหละลอยตามลมมาคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ใกล้กันน่ะแล้วก็คิดว่าที่นั่นน่ะเขาเล่นกันและนี่ก็คือเรื่องที่สองโอ้ยมันเริ่มเพิ่มแล้วโอเคมาต่อเอางี้เดี๋ยวนะเรื่องที่3เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองกับบ้านเพื่อนสนิทแต่อันนี้ขอทดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเรื่องที่4ผมเรื่องที่4เนี่ยมันเป็นอันนี้เราไปกันเป็นหมู่คณะเลยมันเกิดขึ้นช่วงที่เรียนมหาลัยแล้ววันดีคืนดีก็เกิดเพื่อนกลุ่มเพื่อนก็รวมตัวกันจะไปเที่ยวระยองมันจะมี2กลุ่มเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกจะติดเขียนศาลาลายรถน้ำอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตรงสนามหลวงไอ้เราเนี่ยเป็นชุดที่2เพราะเราติดงานไอ้ชุดแรกไปก่อนแหละไปล่วงหน้าวันหนึ่งแล้วก็จะช่วงนั้นจะเป็นเพจเจอก็จะเพจมาบอกว่าพักอยู่บ้านหลังที่เท่าไหร่บ้านเลขที่เท่าไหร่เข้าไปทางนี้ทางนี้นี้ครับต้องบอกว่าเพจเจอเนี่ยสำหรับแฟนครับแฟนคลับที่อายุยังไม่ถึงเนี่ยอายุน้อยๆเพจเจอคือเมื่อก่อนก็คือเหมือนโทรศัพท์แต่คล้ายๆส่งข้อความกันใช่ต้องโทรไปที่ชุมสายใช้คำว่าชุมสายนะไม่ใช่โทรไปที่ call center โทรไปที่ call center เพื่อจะบอกหมายเลขของเพจเจอก่อนแล้วจะบอกว่าให้พิมพ์ข้อความว่าอะไรให้โทรกลับแม่หมายเลขนี้มันก็จะไปขึ้นข้อความจริงเหรอจริงเพราะว่าผมพูดตรงผมใช้ตอนช่วงปลายแล้วผมใช้ไม่เป็นรู้แต่ว่าให้พกไว้แล้วก็กดอ่านเดียวใช่ป่ะใช่ใช่มันต้องโทรอย่างนี้โทรไปปุ๊บเราก็จะบอกหมายเลขสมมติว่าโทรไปปุ๊บแล้วก็บอกหมายเลขว่า12345แล้วเขาก็ฝากข้อความว่าอะไรคะเหรอใช่เราก็จะบอกว่าคิดถึงจังเลยหรือว่าไอ้แป๊ดโทรกลับหากูด้วยจะไม่อยากขายไอ้แป๊ดโทรกลับหาแม่หน่อยจริงมั้ยเนี่ยนี่ความรู้ใหม่เนี่ยผมเข้าใจว่ามันต้องนั่งพิมพ์แบบไม่ใช่ไม่พิมพ์มันไม่มีหาอะไรให้กดเลยนอกจากกดอ่านอย่างเดียวประมาณ 2-3 ปุ่มใช่ให้กดอ่านเปิดไฟแค่นั้นเองใช่โอ้เต็มที่ที่อ่านก็คือข่าวสารที่เขาผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนพิมพ์คือแบบกอไก่ขอไข่ข้าวครัวกดไปเรื่อยต้องโทรไปบอกเขาเออนี่ความรู้นะครับผมนี่ก็เป็นความรู้ที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะเพิ่งรู้ไงที่ยังไม่รู้ไม่ทันเลยนะไม่ทันเลยเพจเจอก็เป็นข้อความที่เด้งขึ้นมาไอ้กลุ่มแรกก็ไปแล้วใช่ป่ะกลุ่มแรกได้ที่แล้วก็พิมพ์กลับมาบอกว่าบ้านอยู่หลังที่เท่าไหร่ทางไหนทางไหนซ้ายขวาอะไรอย่างนี้เราก็ตามไปชุดที่2ตามไปแต่ว่าตอนเช้าทำงานก่อนพอเขียนอะไรเสร็จปุ๊บตกเย็นเลิกงานประมาณ16:00-17:00เนี่ยก็ไปขึ้นรถกันไม่แน่ใจน่าจะไปเอกมัยนครยองมาอยู่ตะวันออกใช่ป่ะก็ขึ้นรถตามไปถึงนู่นมันก็เท่าไหร่ประมาณ2:00กว่าแหละ2:00-3:00ประมาณเนี้ยนะก็ไอ้ถามไปคนที่
มีเพจอะว่าบ้านอยู่ไหนมันก็บอกบ้านอยู่เกือบหลังเกือบสุดท้ายอะด้านซ้ายมือแล้วก็เดินเข้าผ่านด้านหน้าไปจากแสงสว่างไปก็เหลือแค่เสาไฟริมทางสโลสเลแล้วก็เห็นละบ้านอยู่นู้นแต่แบบที่สังเกตผิดปกติก็คือทำไมมันปิดไฟวะแต่ว่าด้วยความที่วัยรุ่นนะมันต้องแกล้งกันเราก็ขึ้นไปปุ๊บไปยืนข้างล่างบ้านมันปิดไฟหมดเลยแล้วก็หันมามองหน้ากันปิดไฟฟอร์มไม่อยู่ชัวร์เลยก็เดินขึ้นมันเป็นบ้านแบบยกใต้ถุนสูงอ่ะก็เดินขึ้นบันไดไปแล้วก็ไปเคาะปุ้งปุ้งเอ้ยรู้หรอกน่ะว่าไม่อยู่เปิดเถอะเงียบแล้วก็ยังไงวะปิดหน้าต่างเราแล้วปิดไม่ปิดทุกอย่างเลยก็ยืนเคาะอยู่งั้นเอ้ยเปิดมาแล้วเดี๋ยวจะโมโหแล้วนะเดี๋ยวจะโมโหแล้วนะแล้วตรงนั้นมันไม่มีตู้สาธารณะจะเพจเจอไปด่าก็ไม่ได้ต้องออกไปปากซอยก็ยืนวอยๆอยู่งั้นก็เงียบเว้ยก็เลยเอางี้แอบถอยกลูดออกมานิดนึงให้พ้นห่างประตูหน่อยจะได้กระซิบกระซาบได้ก็ซุบซิบกันว่าเดี๋ยวเราแกล้งงอนงอนจะกลับเลยนะก็ตะโกนเออไม่เปิดก็ไม่เปิดกลับก็ได้เว้ยแล้วก็แบบยืนนิ่งๆนะค่อยๆกระดึ๊บเอาหูไปแนบประตูฟังเสียงมันจะต้องมีการซุบซิบอะไรกันบ้างแหละเงียบแล้วพักหนึ่งเว้ยเพื่อนอ่ะบอกว่าคือมันจะเป็นจะบอกไงดีเราเนี่ยเป็นเด็กเรียนช่างศิลป์แต่ตอนที่เรียนปริญญาเนี่ยมันจะเรียนรวมกับนาฏศิลป์มันก็เป็นการไปเที่ยวของสองโรงเรียนรวมกันไอ้เพื่อนที่เป็นนาฏศิลป์ก็บอกว่าได้ยินเสียงเพื่อนผู้หญิงตัวเองหัวเราะแบบเหมือนหลุดขำแบบหลุดออกมาเงี้ยแต่เราไม่ได้ยินนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ยินแค่คนเดียวมันมีคนอื่นได้ยินอีกโอ้นี่เหมือนเสียงหัวเราะหลุดขำแล้วก็เอาเนี่ยสงสัยอยู่แม่งแกล้งแสดงว่าที่เรากระซึกกระซ่ามันเมื่อกี้มันไม่โอเคแล้วต้องเดินลงจริงๆแหละก็เลยอ่ะงั้นไปแล้วเว้ยก็เดินลงเหยียบบันไดแดงๆให้ได้ยินด้วยว่าลงจริงๆนะตักเดินเลยบ้านไปปุ๊บพอไปถึงบ้านอีกหลังนึงอ่ะก็วิ่งฟ้าไปอ้อมบ้านอ้อมบ้านแล้วมาใต้ถุนมาแอบรอใต้ถุนโอ้คือมันมีบ้านที่เป็นแบบคล้ายๆบันไดไม้ที่เดินขึ้นไปข้างล่างจะเป็นโล่งๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออเราก็เลยวิ่งไปอ้อมอีกหลังนึงมาใต้ถุนเพราะเดี๋ยวมันเห็นเราเงียบไปนานๆอ่ะมันต้องเปิดมาดูไปแอบระหว่างทางเว้ยไอเราก็นึกได้ผู้หญิงแม่งต้องขี้ตกใจใช่ป่ะคว้าไม่กว่าจากอีกหลังนึงมาด้วยจะเอาไปกระทุงใต้ถุนอ๋อจะได้ตกใจไงกระแทกใช่แต่เราไม่รู้อยู่ไหนเพราะนั้นต้องรอจังหวะที่มันเดินผมไม้แม่งต้องลั่นบ้านไม้แม่งต้องลั่นยืนรอเลยยืนรอถึงไม่กว่าอย่างเงี้ยสักพักนึงแม่งมีเสียงลั่นแอดกูกระทุ้งเลยปังเงียบไม่เงียบเงียบกันหมดเลยนะยังไงวะมันทำไมมันไม่ตกใจวะแล้วก็ยืนกันอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วยุงก็กัดจนแบบมันก็คุยกันว่าแม่งอึดเนาะมันอดทนเนาะเอางี้ดีกว่าคือตอนนั้นแม่งเริ่มโมโหแล้วว่ะคือแบบเฮ้ยมันนานแล้วเว้ยหลายนาทีแล้วว่ะเออเล่นเหี้ยอะไรให้มันแบบมีลิมิตหน่อยอ่ะก็งอนสุดท้ายก็โมโหกันจริงๆก็บิ้วกันใหญ่เลยโหงบิ้วแม่งจนโมโหจริงๆอ่ะก็ตะโกนว่าเออไม่ออกก็ไม่ออกไปก็ได้ก็เดินออกไปข้างหน้ากะว่าเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวแม่งต้องมาตามก็เดินออกมาจนถึงไอ้ตรงโซนด้านหน้านะพอถึงโซนด้านหน้าได้ยินเสียงตะโกนจากทางขวาบอกว่าเอ้ยมากันแล้วหรอนึกในใจไอ้ซาดมาแล้วทุกคนหันหลังไปมองไม่มีไม่มีแม่งนั่งอยู่บ้านด้านขวามือปากซอยเลยอ๋อเออแต่ตอนเราเข้าไปอ่ะมันไม่เรียกมันไม่เห็นมันบอกมันไม่เห็นอ๋อคือไอ้เสียงนี่คือเสียงคนจริงๆที่เรียกเสียงจริงๆที่เรียกแต่ว่ามันน่ะย้ายบ้านมาอยู่ด้านหน้าตั้งนานแล้วโอ้แล้วมันให้คนนั่งเฝ้าไว้เผื่อเราเดินเข้าไปจะได้เรียกอ๋อแต่คือในเพจเจอบอกว่าบ้านข้างในแต่คือเอาเข้าจริงสุดท้ายเปลี่ยนไปอยู่ข้างหลังหน้าในเพจมาบอกตอนเย็นตอนที่มันเพิ่งได้บ้านโอ้เออแล้วว่ามันย้ายแล้วมันก็ไม่ได้เพจบอกมันก็กะว่าเดี๋ยวเดินเข้ามาคือก็เห็นแต่คือตอนนาทีนั้นไม่โมโหไม่รู้ว่าโมโหหิวด้วยเปล่านะก็โมโหก็งอนก็เดินไปนั่งเล่นชายหาดแล้วก็นั่งกะว่าเดี๋ยวหาอะไรกินไอ้พวกนี้ก็เกิดอะไรขึ้นวะทำไมต้องโมโหวะก็เดินตามคือตอนนั้นโมโหจริงทะเลาะกันเลยอ่ะทะเลาะเลยอ่ะไม่คุยเลยอ่ะเพราะเราเข้าใจว่าเหมือนแกล้งเออเราเดินไปเออเหมือนแกล้งอ่ะเออก็จนมันมาง้อแล้วก็เคลียร์กันอยู่พักหนึ่งมันก็บอกว่ามันก็อธิบายว่าย้ายไปแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกก็ตู้โทรศัพท์มันไม่ค่อยมีแถวเนี้ยมันไกลก็เลยให้เพื่อนนั่งเฝ้าเพื่อนก็บอกว่าไม่เห็นใครเดินเข้าไปเลยเห็นอีกทีก็เดินออกมาแล้วมันเราก็แบบเล่าให้มันฟังว่าเราไปเจอนี่ๆๆๆๆๆๆอืมมันไม่เชื่อ
้าวเออมันไม่เชื่อนาทีนั้นไม่เชื่อก็แบบมันก็ท้าแน่จริงพาเข้าไปเลยป่ะมันยังไม่เชื่อแต่พวกเราเพิ่งเจอมาไงเออพวกกูก็ไม่ไปกูก็ไม่เข้าอ่ะทำไมกูเพิ่งโดนมาแล้วทำไมกูต้องเข้าล่ะได้แต่มองหน้ากันแล้วแบบไอ้ยังไงวะสรุปสุดท้ายก็ไปนั่งคุยแหละแล้วพอรุ่งเช้านั่นแหละก็โอเคคืนนั้นก็เคลียร์กันเสร็จรุ่งเช้าสว่างแล้วก็เลยแบบว่าเมื่อคืนไม่เชื่อใช่ไหมไปไหมไม่ไปไอ้เพื่อนที่ท้าไม่ไปถามว่าแล้วทำไมเมื่อคืนไปอ๋อเมื่อคืนโมโหอยู่เมื่อคืนพร้อมชนแต่เช้าเนี้ยมีสติแล้วไม่ไปพวกกูก็ไม่ไปอ้าวแล้วสรุปรู้ไหมว่าบ้านหลังนั้นเป็นอะไรยังไงไม่รู้เพราะเราก็ไม่กล้าไปถามแล้วไม่กล้าถามไม่ได้ถามคนแถวนั้นด้วยใช่ไหมใช่แม่กลายเป็นเรื่องหลอนไปแล้วอะเพราะว่าไอ้เพื่อนเราสองสามคนอะมันได้ยินเสียงหัวเราะต่อให้เราไม่ได้ยินเสียงหัวเราะก็เถอะแต่ว่าไอ้ตอนที่ไม้แม่งลั่นแอดเนี่ยแม่งได้ยินทุกคนอะแล้วตอนที่ไปถึงบ้านอ่ะนะบรรยากาศบ้านเป็นไงแบบมันเป็นบ้านไม้เหมือนมีคนอยู่วะไม่เหมือนเพราะมันปิดไฟหมดเลยแล้วก็คือบ้านละแวกนั้นอ่ะ 2-3 หลังอ่ะมันก็ไม่มีคนอยู่เออแล้วถนนน่ะมันมีแต่ไอ้เสาไฟสูงๆแล้วไฟคล้ายๆอย่างเงี้ยดวงเดียวแล้วคือแบบไม่เห็นอะไรเลยเหมือนบ้านแบบเหมือนกับถ้าเกิดไม่มีแบบสมมติบ้านไม่มีคนอยู่จริงมันจะสกปรกแบบเหมือนมีอย่างเงี้ยมันเป็นรีสอร์ทเขาก็ต้องทำความสะอาดเป็นระยะอยู่แล้วโอเคโอเคคือรีสอร์ทมันเป็นรีสอร์ทแบบหลายๆหลังต่อกันใช่ไหมมันทิ้งระยะประมาณนึงเป็น10เมตรเหมือนกันโอเคเออแต่ถ้าเอาจริงๆนะถ้าต่อให้อยู่อ่ะกลางคืนกูก็ไม่อยากเดินออกมาเพราะแม่งมืดแล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยนอกจากพวกกูกับยุงเออก็แปลกดีเออนี่แปลกอันนี้แปลกเนี่ยอันนี้เรื่องที่4แปลกและเดี๋ยวกลับมาเรื่องที่3เออเรื่องที่3เหตุเกิดตอนที่เรียนปวส.ก่อนหน้าเขตเกิดเรื่องที่4ประมาณปีนิดๆบ้านเพื่อนที่อยู่ปากน้ำวังปากน้ำกูเนี่ยตอนนั้นยังเป็นบ้านหลังเก่าอยู่แล้วก็ปกติไอ้เนี่ยก็ไม่ให้เพื่อนไปนอนบ้านไม่เคยให้ใครไปนอนบ้านไม่รู้ว่าวันนั้นคือความสัมพันธ์เราคงมาถึงระดับหนึ่งหรือเปล่าเลยให้ไปนอนบ้านได้เมื่อก่อนไม่เคยเมื่อก่อนให้กลับไปเมื่อก่อนไม่ให้ไปด้วยเออเวลาคุยเล่นเฮ้ยเที่ยวบ้านเก่งกันดีกว่าเฮ้ยอย่าไปเลยครับอย่าไปเลยครับแล้วก็ไม่รู้เพราะอะไรเออแต่ตอนนั้นก็คือต้องทำโปรเจกต์ก็มันก็ให้ไปอยู่ก็ไปอยู่หลายวันนะ 3-4-5 วันได้มั้งทุกคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นคืนสุดท้ายตอนที่บอกว่าเดี๋ยวคงจะกลับบ้านในห้องบ้านก็เป็นบ้านไม้2ชั้นชั้นล่างก็จะเป็นไม้ผสมปูนข้างบนจะเป็นไม้อย่างเดียวแล้วก็เตียงนอนมันจะเป็นเตียงแบบเก่าที่เป็นเสามุ้งอ่ะเสาสูงๆขึ้นมาแล้วก็ขึงมุ้งแต่ยุคนั้นคือไม่ขึงมุ้งเลยนะก็จะเป็นแค่เสาแล้วก็มีลิ้นชักให้ดึงออกมานอนได้มันก็จะดึงลิ้นชักมาให้เรานอนทุกวันก็คือมันก็จะนอนข้างบนเราก็จะนอนข้างล่างคืนสุดท้ายก็คือนอนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรปกติเราก็จะหลับปกติคืนสุดท้ายสึกตื่นมากลางดึกแล้วไม่หลับน่าจะตื่นเต้นจะได้กลับบ้านหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่หลับไว้ก็นอนพลิกไปพลิกมามันก็ไม่หลับไว้เฮ้ยนอนยังไงมันก็ไม่หลับก็เลยอ่ะไหนๆก็จะกลับแล้วตื่นไปดูท่านอนมันดีกว่าเอาไปเผาตื่นไปดูท่านอนเผื่อมันนอนแปลกประหลาดพอไปวิไลเราจะได้ไปเล่าเลยโอ้ยเก่งไม่นอนท่าโคตรประหลาดเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นพวกสายชอบแกงเพื่ออะไรวะนี่ก็ตื่นขึ้นไปดูเห็นมันนอนหันหลังอยู่นะนอนหันหลังกอดนอนข้างอยู่ก็เออท่ามันก็ปกติเนาะแล้วเราก็กวาดสายตาสมมติเนี่ยมันนอนอยู่ตรงนี้นะเรานอนตรงนี้นะเราลุกขึ้นมานั่งมองเห็นมันนอนนี่ใช่ป่ะก็อ่ะโอเคนอนแล้วเราก็กวาดสายตาหัวหมอนแล้วพอมาถึงหมอนปุ๊บข้างๆหมอนเนี่ยมีหน้าผู้หญิงอยู่เฮ้ยหน้าผู้หญิงคล้ายๆแบบหน้าคล้ายนางรำตุ๊กตาที่หน้าเขาจะขาวๆเลยนะขาวๆแล้วลีๆเหมือนลูกลักบี้แล้วก็ผมแสกกลางปาดลงอย่างเงี้ยคือเห็นเป็นหน้าเลยอ่ะแล้วเหมือนหน้ากากที่มันจะขาวทั้งอันแล้วมันก็จะเว้าให้เห็นว่าเป็นเบ้าตาเป็นจมูกเป็นปากคือเห็นแต่เหมือนเห็นแต่หน้าอย่างเงี้ยเห็นแต่หน้าเออแล้วขาวทั้งหน้าแล้วก็มีผมปาดเงี้ยก็แบบหันมาปุ๊บแล้วก็อุ้ยแล้วก็มองอยู่พักนึงเพราะว่าเคยนี่ไหมตื่นมาแล้วเห็นเป็นเงาตะคุ่มเหมือนคนอ่ะแล้วพอมองสักพักนึงอ๋อผ้าคลุมเราก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นก็นั่งมองพักนึงหายดิไม่หายก็ยังเป็นหน้าอยู่ก็เลยลงไปนอนแล้วก็นึกใจอย่าบอกนะว่าโดนผีหลอกอ่ะก็เอาไงดีวะถ้าเป็นผีหลอกจริงๆนะขึ้นไปทีหนึ่งต้องอยู่ก็เลยอ่ะขึ้นไปดูทีเพื่อความชัวร์ก็ลุกขึ้นมานั่งใหม่แล้วก็หันไปมองเว้ยอยู่เหมือนเดิมโอ้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็นึกในใจตาฝาดบ้างหายดิเหมือนเดิมเลยหายดิหายไม่หายเว้ยขนลุกเลยคือเห็นแต่หน้าเหรอเห็นแต่หน้าเพราะ
คือเดี๋ยวนะขอคือภาพตาคือว่าสมมติว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆเตียงที่เตียงอยู่ข้างบนนะก็คืออยู่ข้างบนก็คือเพื่อนนอนอยู่ฝั่งนี้แล้วอยู่ข้างๆนี่เป็นที่ว่างนี่เหรอใช่แล้วก็หมอนก็ยืดออกมาคือก็คือเพื่อนนอนอยู่ริมอีกฝั่งนึงใช่ก็คือแต่พอเหลือบตาไปอยู่ข้างในมาสุดหมอนก็คืออยู่ฝั่งที่ก้าแล้วก็คือที่ก้าคืออยู่ตรงข้างที่ก้าเลยใช่แล้วก็เป็นหน้าเขาหันมาอย่างเงี้ยกับเราอะมันอยู่แบะๆนี่อย่างนี้นอนอยู่อย่างนี้เนี่ยหน้านี่คือหน้าโอโหนอนอยู่อย่างนี้คือหน้าอย่างนี้เลยหันข้าวใช่ใช่ใช่เนี่ยแล้วกูก็ลุกขึ้นมามองอย่างเงี้ยมองอย่างนี้แล้วก็แบบหายดิหายไม่หายว่ะรอบสองไม่หายก็ลงไปนอนใหม่เว้ยแล้วก็แบบแสดงว่าเจออะไรจริงจริงใช่ไหมเนี่ยยังไงอ่ะเพราะว่าถ้ามันหายมันต้องหายแล้วที่แล้วถ้าไม่หายคือยังไงคือจริงเหรอมันสองครั้งแล้วนะก็เลยเอางี้เพื่อขออีกทีนึงยังจะขึ้นไปเลยแล้วตอนที่พี่ลงมาพี่แบบพี่แบบนี่ไหมแบบไม่ลงมานอนนิ่งๆเลยอ๋อนอนเหมือนมันเหมือนคนเหมือนปลาล็อกน้ำอ่ะนอนนิ่งๆแล้วก็นึกไปจริงๆเหรอวะเหมือนคือเราไม่เป็นคนที่มันไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เคยก็คือพูดง่ายคือถ้าเกิดสมมติพี่ยืนขึ้นมาแล้วหันไปก็คือจะเจอเขาหันมองใช่นอนตะแคงมองเราอยู่อ่ะแต่คือมีแต่หัวมีแต่หน้าหมอคือแบบเป็นเหมือนหน้ากากลอยอยู่ก็รอบที่สามก็เลยเอาใหม่ขึ้นไปแล้วก็มองเว้ยมองปุ๊บแล้วก็แบบคิดในใจว่าผมก็ไม่ได้คิดร้ายอะไรเก่งนะครับผมแค่มาอาศัยนอนเฉยๆนะครับคือหน้ายังอยู่นะแล้วพอพูดเสร็จอะเราก็แบบมองพักหนึ่งเว้ยถ้าไม่ใช่อะน่าจะหายนะครับแล้วก็จากหน้านะค่อยๆแบนอะวืบแบนแล้วก็เป็นไอ้เนี่ยไอ้หมอนอะหมอนที่มันมีปลอกหมอนหุ้มอยู่อะเห็นเป็นลีๆอะตรงนั้นอะนั่นแหละแม่งโอ้ยอ๋อคิดภาพคือโอ้โหพอได้ออกแล้วใช่ไหมข้างหมอนเชื่อเวลาเราใส่ปลอกหมอนอ่ะแล้วจะเป็นอีลูลูเนื้อหมอนนั่นแหละเนื้อหมอนน่ะคือหน้าแต่ตอนแรกที่ไอ้ตรงปลอกหมอนแม่งเห็นเป็นสีดำเลยเป็นผมเลยแต่พี่มั่นใจว่าสองครั้งแรกคือที่มองคือแบบไม่เปลี่ยนมันเห็นเลยว่ามันเป็นหน้าคนใช่มันมาเปลี่ยนตอนครั้งที่สามคนลุกก็พอเห็นครั้งที่สามแหละก็เลยหงายท้องลงไปนอนเลยแล้วก็แบบพุ่งหลับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีเรื่องคุยกันแล้วพอสรุปรุ่งเช้าไอ้เก่งมันตื่นลงไปก่อนแล้วเราตื่นสายเพราะเมื่อคืนสักตื่นได้นิดนึงพอลุงมันก็เดินขึ้นมาถามมาเลยถามจริงเหรอที่บ้านเนี่ยมีอะไรป่ะอ๋อเจอแล้วไงแล้วน้ำเสียอย่างเงี้ยเจอแล้วไงเออหรอคือกูต้องเจอเหรอมันเป็นเรื่องที่กูควรต้องเจอเหรอวะเออแล้วแบบเออแล้วยังไงมันก็พาเดินเดินออกไปที่ชั้น2เนี่ยขึ้นบันไดบางนี้นะแล้วก็เลี้ยวป๊าบเนี่ยห้องมันอันนี้ห้องพี่สาวมันก็พามานอกห้องปุ๊บแล้วตรงบันไดอ่ะมันจะมีแบบเป็นคล้ายๆคานอ่ะคานเป็นตัวแอลอยู่ตรงข้างหลังบันไดเนี่ยจะมีไม้แผ่นนึงวางไว้แล้วก็มีผ้า3สีผูกมีกระถางธูปก็มันก็ชี้ให้ดูว่าเมื่อคืนแกน่าเจอคนนี้แล้วคนนี้คือใครบอกว่าคนเนี้ยเหมือนกับเขาเป็นเหมือนเป็นนางไม้ที่อยู่ในไม้แผ่นนี้อันนี้เอามาจากบ้านเก่าเอามาจากบ้านเก่าเพราะว่ามีคนบอกว่ามีนางไม้อยู่ที่ไม้แผ่นนี้ก็เลยจะเอามาด้วยเอ้าเหมือนเอาบูชาเหรอคิดว่างั้นแล้วตอนนั้นอะก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะว่าเราเพิ่งทำความรู้จักกันสดๆก็เลยไม่อยากรู้ประวัตินางจนเนี่ยเวลามันผ่านมานานมากแล้วอะก็เลยย้อนกลับไปถามว่าแล้วคือต้นกำเนิดไม้แผ่นนี้มาจากไหนมันก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนที่อยู่บ้านเก่าเนี่ยก็ปากน้ำเนาะเวลาน้ำขึ้นน้ำก็จะท่วมทางเข้าบ้านน้ำจะท่วมก็ต้องเอาอิฐเอาอะไรมาวางแล้วก็เอาไม้กระดานน่ะไปพาดเพื่อจะเดินเข้าบ้านกันทีเนี้ยไม้แผ่นนี้ใครที่เดินเหยียบไม้แผ่นนี้ถ้าไม่ใช่คนในบ้านนะจะลื่นตกน้ำทุกคนจนมีเหมือนเป็นป้าร่างทรงอะไรเนี่ยเขามาทักเขาบอกว่าเอามาวางอย่างนี้ได้ไงแผ่นนี้ไม่ได้นะก็เลยเอาก็เลยเก็บเป็นบูชาเก็บแล้วก็ขัดแล้วก็มีเรื่องคล้ายๆเรื่องมหัศจรรย์อีกเรื่องนึงก็คือพ่อมันเนี่ยเคยแบบขับรถไปเมื่อก่อนพ่อเป็นทหารแล้วพ่อก็มีธุระอะไรก็ขับรถเข้าเมืองอะไรวันนี้แล้วมีครั้งนึงพ่อเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักแล้วเขาพุ่งไปชนข้างทางก็คือตอนนั้นแบบรถเดือดพังเลยนะแต่พ่อไม่เป็นไรแต่ว่ามีคนที่เขาเข้าไปช่วยเขาบอกว่าตอนที่เขาเดินไปตอนแรกเขาเห็นว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างเขาเห็นมีผู้หญิงเขานั่งยุงคาแต่พอไปถึงรถจริงๆผู้หญิงไม่มีผู้หญิงหายแล้วก็เลยคิดว่าคือเขาก็คงจะดีกับบ้านเนี้ยเป็นคุณเนี้ยก็ไปไหนก็ต้องย้ายก็เหมือนคอยแบบปกป้องคนในครอบครัวน่าจะประมาณนั้นแหละก็เลยเก็บเอาไว้ตลอด
ทุกวันนี้ก็ยังอยู่จริงเหรอจริงแล้วที่พี่ก้าชอบไปนอนที่บอกไปนอนก็คือนอนที่นี่แล้วนอนที่นี่แล้วที่ก้าเจออีกไหมไม่เจอคิดว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกไอ้เก่งมันบอกว่าเขาคงคิดว่าแกคิดไม่ดีกับฉันหรือเปล่าอ๋อก็พี่คิดไม่ดีไงก็พี่คิดว่าใส่แกงเขาก็สงสัยนั่นแหละเพราะทุกคืนเราไม่เคยตื่นมาดูมันไงพี่คืนนั้นดันตื่นมาดูมันเลยเจอนอนคืนอื่นอ่ะไม่เจอไม่เจอมีความคิดว่าเฮ้ยกูอยากจะแกล้งมึงว่ะเออก็เลยเจอเออจริงก็แอบเล็กเซนอยู่แล้วก็เหมือนเขาก็ปกป้องก็แบบอ้าวไอ้คิดไม่ดีแต่มันเรื่องแค่นี้หรือเปล่าอ่ะมันไม่ควรต้องทำกับกูอย่างเงี้ยล้อไงเดี๋ยวมันจะเป็นปมขึ้นมาไงก็แล้วมันก็นอนปกติกูก็เห็นมันนอนปกติกูก็คิดว่าเออก็นอนธรรมดาไม่มีเรื่องให้ล้อความคิดไม่ดีมันเกิดขึ้นมาแล้วไงแบบคิดไม่ดีมันแล้วไงว่าแบบแอบที่เดี๋ยวถ้าไม่ดีนี่จะไปล้อเดี๋ยวจะเอาแล้วทำไมต้องให้กูเจอถึง3รอบกูว่ารอบ2ก็พอแล้วป่ะรอบ2ก็แฟบเป็นหมอนได้ก็ได้แล้วบางทีเขาอาจจะแบบเขาคงไม่คิดว่าพี่จะขึ้นมาดูรอบที่2แล้วรอบแรกมาเขาคงแบบเออหลับไปเลยอะไรเงี้ยนี่ยังแบบขอดูอีกสัก2รอบแล้วกันเลยแล้วคือจังหวะนั้นนะคือเอาจริงนะกลัวก็กลัวแต่ว่าก็เออตอนเล่านี่ก็แบบตลกตัวเองอะคือแบบเออแล้วกูจะลุกขึ้นมาทำพี่อะไรตั้งหลายรอบวะคือเหมือนแม่งคาใจอะว่ามันใช่จริงหรอวะก็เออเรื่องที่ก็เป็นเรื่องที่4เรื่องที่5อันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วแต่ว่ามันจะเว้นช่วงจากตอนนั้นประมาณนึงเพราะว่าอันเนี้ยคือเราทำงานแล้วมันน่าตอนนั้นน่าจะเริ่มทำงานครั้งแรกตอน23เข้ากลับไปเป็นฟรีแลนซ์หลังจากที่เป็นครูอนุบาลแล้วก็ออกแล้วก็กลับไปทำงานบริษัทเดิมเพราะว่าเขามาตามก็ทำอยู่ในกรุงเทพได้แป๊บนึงแล้วเขาก็รับน้องได้กันกล้าอยากไปเที่ยวภูเก็ตไหมอย่างนี้เลยเราก็ชีวิตเราไม่เคยไปเที่ยวอ่ะไม่มีตังค์ไปเที่ยวก็ไปดิภูเก็ตมันท่องเที่ยวใช่ป่ะแต่เขามีข้อแม้อ่ะก่อนจะไปภูเก็ตต้องไปสุราษฎร์ก่อนเหตุเกิดที่สุราษฎร์ไปกัน2คนกับพี่อีกคนนึงงานเนี่ยตีไว้ว่า2วันก็เท่ากับเรานั่งรถกลางคืนไปถึงสุราษฎร์ตอนเช้าทำให้เสร็จไม่เชิงเสร็จทำวันแรกก่อนแล้วก็นอนอีกคืนนึงไม่เสร็จก็ค่อยทำวันที่2แล้วค่อยตีรถจากสุราษฎร์ไปภูเก็ตกับพี่อีกทีมนึงไปถึงตอนเช้าชีวิตคนมันไม่เคยนั่งรถทัวร์ข้ามคืนอ่ะครั้งแรกเลยนั่งรถทัวร์ข้ามคืนไม่ค่อยหลับแล้วไปถึงก็สโลสเลย์โฟร์แมนก็มารับแต่เช้าเลยแล้วก็ไปทำงานทีเนี้ยไอพี่ที่ไปด้วยกันเนี่ยก็คือเขาก็มีแฟนแล้วเขาก็ค่อนข้างห่วงแฟนนะก็รีบทำไปถึงประมาณ 7-8 โมงมั้งพากูทำงานเลยกูยังอื่นๆอยู่เลยก็นั่นแหละฮะก็ทำงานก็ไปทาทรงทาสีแปะแผ่นท้องเลยสรุปเสือกวันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จอ้าวแล้วยังไงล่ะตอนนี้เขาก็คุยว่าจะกลับกล้าจะกลับไปกรุงเทพก่อนไหมแล้วค่อยตีรถจากกรุงเทพไปภูเก็ตหรือว่าข้อ2คือเนี่ยเดี๋ยวไอ้ทีมภูเก็ตเนี่ยวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเขาจะนั่งรถมาลงที่สุราษฎร์ให้ไปเจอกันที่สถานีรถไฟสุราษฎร์แล้วค่อยขึ้นรถทัวร์จากสุราษฎร์ไปภูเก็ตด้วยกันก็มติลงความเห็นว่างั้นกล้านอนที่นี่คืนนึงแต่ว่าพี่คนนึงเขาจะกลับเขาไม่อยู่ด้วยอ้าวก็คือเหลือพี่คนเดียวก็เหลือคนเดียวเขาถามกล้าเองนอนได้ไหมก็ต้องนอนได้แหละเออเราก็คิดว่าก็แค่นอนคืนเดียวมันก็คงไม่เป็นไรก็ไปเดินดูตอนนั้นช่วงอะไรนะไม่ชักผ้าไหลเรือไฟสักอย่างนึงของทางใต้นะก็เห็นขบวนรถเราก็ไปเดินเล่นพี่เขาไปเดินเล่นด้วยกันแล้วเขาก็ขึ้นรถไปรถทัวร์กลับกรุงเทพกรุงเทพเหลือเราคนเดียวเดินขึ้นห้องพี่เขาก็แย่ๆเอ้ยอยู่คนเดียวงี้อยากได้อะไรก็บอกพี่โฟร์แมนเขาไปแล้วก็เอ๊ะเขาจะจัดอะไรมาให้เราเนาะแต่นี่คือได้ห้องแล้วอ่ะก็ขึ้นไปที่ห้องแล้วก็คิดว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะเซอร์ไพรส์ก็คิดเล่นๆไปเรื่อยแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยฟังเดอะช็อกบ่อยมีข้อมูลมีข้อมูลแน่นอนแล้วห้องเป็นเตียงคู่เราก็เลยเอาของทุกอย่างก็ยืนก่อนว่าระหว่างเตียงเข้าประตูมาปั๊บห้องน้ำก็ต้องอยู่ตอนนี้ห้องน้ำอยู่ด้านหลังเข้าประตูมาปั๊บก็จะเจอเตียงแรกแล้วก็เตียงที่สองจะอยู่ตรงกระจกเอาไงดีจะนอนเตียงแรกชิดผนังหรือจะนอนเตียงที่สองชิดกระจกนึกไปนึกมาถ้าเรานอนชิดนอนเตียงแรกชิดผนังมันจะอะไรยังไงหรือเปล่านะแต่กระจกเนี่ยมันมีผ้าม่านขึงอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรานอนชิดผ้าม่านแล้วเรานอนไปเห็นอีเตียงเองเอายังไงดีวะลังเลไปลังเลมานอนเตียงชิดหน้าต่างละกันเพราะมันอยู่ใกล้ห้องน้ำเผื่อเข้าห้องน้ำง่ายก็เอากระเป๋าไปวางอีกอันนึงเอาของไปวางสุ่มๆไว้เอากระเป๋าไปวางจองที่แล้วก็ไม่ได้อะไรก็เปิดทีวี
ดู MV ดูนั่นโน่นนี่ไปแล้วก็ปิดไฟให้เหลือโคมไฟไม่ปิดจะไม่ปิดมืดเป็นคนไม่ค่อยติดกับความนอนความมืดสว่างได้เปิดไฟไว้น่ะก็เปิดไฟโคมนะแล้วก็นอนแล้วก็นึกในใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกอ๋อแต่ก่อนหน้านั้นมีนิดนึงก่อนที่จะนอนนิดนึงมีเสียงเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกแล้วก็เอ๊ะใครมาเคาะประตูวะพี่โฟร์แมนมาหาหรือเปล่าก็ไปดูสองตาแมวไม่เห็นเว้ยพอปิดประตูปั๊บเราเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะเดินจากห้องเราแล้วไปเข้าอีกห้องนึงถือถุงเหมือนถุงใส่ยาสระผมเห็นว่าเปิดประตูมาเจอเปิดมาเห็นเขาเดินกลับหลังไปแล้วมีคนเดินมีคนเดินเออก็เลยเอ๊ะน้องคนนั้นเขาเคาะห้องผิดหรือเปล่าวะเออไม่แน่ใจอ่ะก็ปิดไปก็ไม่ได้แล้วก็นอนไปแล้วก็กลางคืนก็หลับไปแต่ด้วยความที่เราเพียตั้งแต่เช้าใช่ป่ะเพราะนั้นมันเสือกหลับเร็วประมาณสองทุ่มเนี่ยนอนแล้วไม่ไหวจริงๆเพียมากสองทุ่มกว่าก็หลับแล้วก็มันก็ตื่นแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะไม่มีนาฬิกานะเหมือนเดิมไม่หลับอีกแล้วนอนแล้วก็หลับตานะไม่ลืมตานอนหลับตาอยู่แล้วก็แบบไม่หลับยังไงก็ไม่หลับเอ๊ะมันยังไงนะตามข้อมูลที่ได้มาเนี่ยอาการยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ทำไมต้องมาตื่นตอนนี้อ๋อใช่สิเพราะเราเสือกนอนเร็วปกติเรานอน 4:00 นถ้าจะตื่น 5:00 นมันก็ไม่แปลกนี่เสือกนอน 2:00 นก็ระหว่างคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยก็รู้สึกว่าไอ้เตียงโรงแรมมันดีนะมันก็จะนิ่มใช่ไหมก็รู้สึกว่าเตียงมันยวบตรงที่ปลายเตียงเหมือนมีคนย่ำเคยนอนแล้วมีคนเหยียบข้างหลังวะล่ะเตียงมันจะยุบแบบเหมือนยึกลงไปเออนั่นแหละแล้วคือเนี่ยในขณะที่เรานอนอย่างนี้นะสมมติอันนี้เป็นเตียงนะเนี่ยกูนอนตรงนี้นะอันเนี้ยเป็นกระจกแล้วมันก็จะเหลือพื้นที่ว่างตรงนี้อ๋อคือพี่ไม่นอนตรงกลางเตียงไม่นอนกลางนอนขอบเพราะว่าไอ้โต๊ะหัวเตียงอยู่ตรงนี้โคมไฟตรงนี้โทรศัพท์อะไรอยู่นี้โทรศัพท์อยู่ตรงมุมนั้นก็เลยนอนฝั่งนี้ตะแคงมาทางนี้มันยวบแรกยวบที่2กลางตัวยวบที่3ตรงข้างหลังใกล้ๆคอยวบก็นึกในใจไอ้เหี้ยมาถึงคอแล้วอ่ะแล้วจะยังไงต่อวะวัดใจระหว่างคนกับอะไรไม่รู้ข้างหลังอันนั้นมั่นใจเลยว่าต้องมีอะไรยุบเตียงมันนิ่มมันยุบมันรู้สึกจริงๆแล้วสักพักหนึ่งระหว่างที่วัดใจว่าอะแล้วยังไงต่อหมอนน่ะก็ตกปึ๊ดไปอย่างเงี้ยตกหมอนอ๋อมีคนดึงหมอนออกเออมีคนดึงหมอนไม่ได้ดึงออกหรอกมันดึงปุ๊บแล้วเราก็จะตกลงมานิดนึงเพราะเรานอนขอบหมอนแล้วว่าเออก็เลยแบบดึงหมอนแล้วเอาแล้วยังไงต่อเราไม่เอานะแล้วก็นึกในใจว่าคือกูเนี่ยไม่ได้นอนเมื่อคืนมันรถโทรกูก็ไม่ได้นอนเช้าอ่ะกูทำงานแต่เช้าเลยแล้วแบบเนี่ยกูก็หลับไปตอนหัวค่ำเนี่ยกูเนี่ยเหนื่อยคือกูขอนอนแค่นี้มันไม่ได้จริงๆหรอคือมันเหนื่อยมากเอางี้แล้วกันพี่อยากทำอะไรนี่คิดในใจนะพี่อยากทำอะไรเอาเลยครับเพราะผมง่วงแล้วกูก็หลับ แล้วหลับเลยแล้วหลับตื่นอีกทีนึงสะดุ้งตื่นอ่ะฮึบสว่างห้องสว่างไอ้แล้วไอ้สัตว์ขนลุกแล้วแม่งแบบไอ้เหี้ยแม่งเช้าแล้วเว้ยแล้วก็นึกใจไอ้สัตว์เช้าแล้วรอดแล้วเปิดทีวีกูก็ไม่รู้ทีวีดับตอนไหนอ่ะนะเพราะกูเปิดทิ้งไว้ก็เปิดทีวีดูไดเรนเจอร์ไดเรนเจอร์มาไดเรนเจอร์ช่วยชีวิตนี่แหละเหตุผลที่รักไดเรนเจอร์ไดเรนเจอร์มาช่วยชีวิตมาเลยมังกรบินมาหลาเลยวะนะแล้วก็ล้างหน้าเลยล้างหน้าแป๊บนึงเว้ยแล้วก็มานั่งทบทวนที่เตียงว่าเมื่อคืนแม่งเกิดที่อะไรขึ้นมาอย่าบอกนะว่าเรื่องจริงอ่ะอยู่ดีโทรศัพท์หัวเตียงไม่ดังตุ๊ดตกใจเฮียอะไรวะพอโทรศัพท์ดังรับโทรศัพท์ปั๊บคำถามแรกที่มันกลับถึงกรุงเทพแล้วมันโทรมาเช็คเป็นห่วงน้องเป็นไงละมึงเมื่อคืน ทำไมถามกูอย่างเงี้ยพี่มีตัวละครอยู่ที่ปล่อยหรอคือมันถามแบบรู้อะไรง่ายวะเออก็แบบพี่ทำไมถามอย่างเงี้ยอ้าวมึงพูดอย่างงี้แสดงว่าเล่ามาเลยเล่าเหี้ยอะไรล่ะกูเพิ่งตื่นอ่ะมันเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆให้กูเล่าไว้กูไม่เอาเดี๋ยวออกจากที่นี่ก่อนเล่าไอ้ก้ามันเช้าแล้วมึงจะกลัวเหี้ยอะไรแล้วก็นั่งก็เล่าก็ได้ก็เล่าย่อๆว่าเออเมื่อคืนเจออย่างงี้นะเตียงมันยุบๆๆอย่างงี้เอาแล้วมึงเค้ามาหยอกมึงหรือเปล่าเจ้าที่มึงไหว้พระหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็แบบเออก็ไม่ไหว้จริงมันง่วงอ่ะแล้วสุดท้ายพอวางจากมันเสร็จแล้วก็นึกในใจไอ้เหี้ยอยู่ไม่ได้แล้วแม่งหลอนทุกอย่างมันหลอนแล้วไม่รู้ว่าพี่เขาจะมาอีกเมื่อไหร่ไงดูนาฬิกาไอ้สัตว์7:00 ยังไม่ถึงเวลานัดโฟร์แมนบอก8:30มารับอีก1:30กูจะทำอะไรล่ะหลังจากคิดในใจอยู่ไม่ได้แล้วเหี้ยกูไปสถานีรถไฟเองก็ได้วะเก็บข้าวเก็บของเดินลงมาข้างล่างแล้วเดินไปบอกที่รีเซพชันว่าป้าครับไปสถานีรถไฟไกลไหมครับ
มันต้องนั่งบกสไปนะเนี่ยนั่งไปทางนี้ประมาณชั่วโมงกว่าโหโหเอ้ยใช่เหรอครับเราจะไปไหนนะไปสถานีรถไฟอ๋อนี่นั่งนี้ไปแต่ก็ไกลนะก็หลายสิบโลอ่ะไงดีวะสุดเลยอ่ะแต่มันอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะแต่ว่าป้าบอกว่าเอ้าก็คุณคนนั้นเขาบอกให้เรารอไม่ใช่หรอเดี๋ยวเขามารับเออก็ป้ารู้เรื่องด้วยรู้โฟร์แมนบอกไว้โฟร์แมนบอกไว้กูก็เอาไงวะระหว่างที่คิดว่าเราจะออกไปเสี่ยงตายข้างนอกกับนั่งรอแม่งข้างล่างเนี่ยแต่มันไม่มีที่ให้นั่งอ่ะมันเป็นเหมือนห้องเช่าอพาร์ตเมนต์อ่ะไม่ใช่โรงแรมมันก็ไม่มีฟอนต์ให้นั่งนะระหว่างที่คิดอยู่ว่าเอาไงวะแต่ก็ไปแหละเออก็บอกป้าเดี๋ยวผมไปเองดีกว่าโชคดีไอ้โฟร์แมนขับรถมาพอดีจอดวูนหัวยุ่งเลยหัวกระเซิงเมาขี้ตาไปเลยเหมือนทึ่งตื่นอ่ะอ้าวจะไปไหนครับอ๋อจะไปอันนี้ครับสถานีรถไฟอ้าวโอ้พอดีเลยเนี่ยมาขึ้นรถไปเป็นไงครับนอนสบายดีไหมครับกูก็โอเคครับแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำไมอ่ะไปเจออะไรไงกูก็ได้แต่ยิ้มขี้เกียจเล่าอ่ะไม่อยากเล่าอ่ะก็เลยบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับก็เขาก็ไปส่งที่สถานีรถไฟพอไปถึงสถานีรถไฟก็เจอเด็กแกงก็อ๋ออย่างก็โทรไปหาพี่อยู่ไหนกันเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีพี่คนหนึ่งที่เขามีมือถือแหละเป็นมือถือเครื่องเดียวที่พวกเรามีทางออฟฟิศก็โทรไปอ๋ออยู่ตรงนี้นี่ก็เดินไปที่ร้านโกปีเดินไปถึงโต๊ะเท่านั้นแหละคำถามแรกเมื่อคืนนอนผีหลอกเหรอ ไอสัตว์เรื่องเพิ่งเกิดเดี๋ยวกูเพิ่งเล่าเมื่อตอนไม่ถึงชั่วโมงอ่ะทำไมข้อมูลเร็วนักวะเออก็เหมือนเดิมนั่งโต๊ะปั๊บมึงเล่าเลยรีลันรอบที่สองของเช้านี้เล่าไปก็มันก็ฟังกันเป็นเรื่องตลกอะนะแต่กูเนี่ยไม่ตลกแต่ว่าก็จะมีเพื่อนบางคนที่ก็แบบว่าไม่ค่อยเชื่อเจอผีหลอกหรอผีจริงๆหรออะไรประมาณนี้นะเพื่อนเป็นคนใต้เพื่อนบอกว่าคือเรามองหน้าเพื่อนเรารู้เลยว่าเพื่อนคนนี้ไม่เชื่อตอนนั้นยังไม่เป็นเพื่อนเพิ่งรู้จักไซส์นั้นเลยก็ไปทำงานกันที่ภูเก็ตต่อและกับเพื่อนคนนี้นะแล้วก็มันก็ยังไม่เชื่อจนกลับมากรุงเทพแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำงานกันที่ศรีราชาเพื่อนคนนี้ก็ยังไม่เชื่อก็ถามว่ากล้าถามจริงๆเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอโชคดีมากศรีราชานอนโรงแรมเราเห็นแล้วเตียงแม่งคล้ายกันเลยเลยบอกเอางี้ปื้มนอนหันหลังนะมันก็ได้พอมันนอนหันหลังปุ๊บเราก็ขึ้นไปเหยียบบนเตียงยวบเหยียบให้เหมือนกับที่กูโดนยันขามาเอวมาคอแล้วก้มลงไปถามมันว่าเป็นไงแม่งบอกว่าว่าก้าแม่งยุบจริงด้วยแล้วก็ลุกขึ้นมาให้กูดูแขนขนลุกเลยกูก็ได้แต่ไอ้สัตว์ผ่านไปครึ่งปีมึงเพิ่งขนลุกให้กับเรื่องกูไอ้เหี้ยกูเล่าวันนั้นไม่เชื่อต้องให้กูเหยียบเตียงให้ดูหรือไงถึงจะเชื่อกูและนี่คือเรื่องสุดท้ายแล้วรู้ไหมว่ามันคืออะไรสุดท้ายก็ไม่ได้ไปถามใช่ไหมว่ามันคืออะไรไม่รู้ก็เดาว่าเขาก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นแบบพวกเจ้าที่อะไรเขามาหยอกเอิญเพราะว่าเขาก็ไม่ได้กระทำอะไรกับเราแรงไงแล้วเราก็ไม่ได้ไหว้ไม่ได้ขออะไรเขาก่อนเขาเลยคิดว่าน่าจะมาหยอกแหละเพราะเขาก็แค่กระตุกหมอนแล้วก็จบแล้วอ่ะโอ้จริงๆถ้าตามสูตรด้วยไปเนี่ยพี่น่าถามแม่บ้านนะถามป้าใช่ถ้าตามสูตรแต่ตอนนี้ก็คงจะกลัวกลัวไม่อยากรู้อ่ะก็ไอ้นั่นมันให้กูเล่ากูยังไม่อยากเล่าเลยอ่ะแม่งสดสดอ่ะเราเพิ่งตื่นมาเลยอ่ะได้แล้วโคตรกลัวเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเดียวที่กลัวเพราะเรื่องอื่นเราไม่รู้เราก็เลยไม่กลัวกระทั่งผีหมอนอ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเราแค่แปลกใจว่าใช่ไม่ใช่แต่เหมือนผีหมอนเรามารู้เราได้คำตอบจากเรื่องนั้นนะเนาะว่ามันคืออะไรแล้วเรารู้สึกมันเป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเป็นสิ่งที่เราต้องกลัวอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่เรื่องนี้เราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เหมือนรับน้องอ่ะเนี่ยก็ออกต่างจังหวัดครั้งแรกนอนโรงแรมคนเดียวครั้งแรกก็เอาซะแล้วอ่ะอ๋อแล้วตอนที่ศรีราชาปรากฏว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันอ่ะต้องกลับมาซ้อมรับปริญญาทีเนี้ยทุกคนเขาก็กล้าจะอยู่ไหมคนเดียวเพื่อรออีกวัน2วันจะมีคนตามมาก็กูบอกว่ายังจะถามอีกเหรอก็เพิ่งโดนมาก็ขอกลับกรุงเทพเลยแล้วกันได้อีกวัน2วันค่อยกลับมากันใหม่นะยอมเรื่องรถไปกับยอมศรีราชายังไงใกล้กว่าภูเก็ตแล้ววะตายนี่อันนี้ก็คือหลังจากนี้ก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยเออเนี่ยแล้วหลังจากนั้นไม่เคยเจอไม่เคยแม้แต่แบบว่าใช่ไม่ใช่ก็ไม่มีหรอไม่มีเลยก็ดูเดือดดูเดือดจริง
ก็หวังว่าคนฟังนี่จะยังไม่เหนื่อยนะเพราะเรามีของคุณโอ๊กต่อนะฮะต้องบอกว่าจริงๆอันนี้ถ้าเกิดใครเหนื่อยก็อาจจะเบรกไว้ก่อนก็ได้นะเพราะจริงๆตอนก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายเราก็นั่งคุยเล่ยเปลือกว่าเออเดี๋ยวพี่ก้าจะมาเรื่องผีอะไรเงี้ยระหว่างโต๊ะอาหารเนี่ยเราก็นั่งคุยกันมาคุยกันมาสักพักนึงก็บอกว่าเออแต่พูดถึงเรื่องผีนี่โอ๊กก็มีเหมือนกันหน้าเลยคุยไปคุยมาเฮ้ยงั้นไหนๆก็เราคงทำแค่เทปนี้เทปเดียวแล้วมั้งก็คงได้ไม่มีโอกาสได้มาเล่าเดี๋ยวพูดยังไงแปลกๆแล้วแต่เราก็คงไม่ได้เจอผีกันบ่อยเนาะก็หมายถึงว่าแบบโอกาสแบบเราเป็นช่องของเล่นไงเลยยินดีมาแบบตัดขาเล่าเรื่องผีเดี๋ยวเป็นแฟนคลับก็จะแบบเฮ้ยไม่ไหนจะเอาของเล่นมารีวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คงแบบอ่ะเล่าไอทีก็อาจจะเป็นฮาโลวีนปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีโอกาสอะไรใกล้เคียงหรือมีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมไม่ใช่อยู่ดีก็จะมาเล่าก็คิดว่าเอ้ยไหนๆก็รวมมาเล่าเลยอะว่าคุณโอ๊ตมีเรื่องอะไรมาเลือกมาเล่าเลยใครอยากเล่ากี่เรื่องเล่าเลยวันนี้เราไทม์เราเนี่ยเพื่อสำหรับแฟนๆที่เขาฟังเรื่องผีอยู่เขาอยากฟังต่อคือกำลังคิดแหละว่ามันควรจะเล่าทั้งหมดเท่าไหร่ดีเพราะคือต้องเท้าความก่อนคิดแล้วกันว่าเท้าความก่อนว่าโอเคคงเล่าสามเรื่องแหละแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าภูมิตัวเองเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องด้านนี้เลยแล้วก็ไม่ชอบฟังไอ้พวกนี้ด้วยเพราะไม่ได้ว่ากลัวหรืออะไรนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเราไม่อินเราไม่อินเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่แล้วก็แบบเวลาเราเจอปัญหาอะไรสิ่งแปลกๆปลอมพวกนี้เรารู้สึกว่าเราจะชอบหลอนไปเองอะไรแบบนี้ก็เลยค่อนข้างมีแรงต้านทานกับด้านนี้สูงบวกกับว่าด้วยแบ็คกราวด์ของแม่เรื่องแม่ของเราเองอะคือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ด้านเกี่ยวกับเรื่องสายมูอะไรเรื่องสายมูใช่ใช่ส่วนถ้ามีแฟนๆอยากรู้เบื้องลึกคอมเมนต์มาถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังจะให้แม่ว่าเรื่องลึกกว่านี้แต่จะบอกว่าตัวละครแม่ค่อนข้างเป็นตัวละครที่ช่วยอธิบายหลายอย่างในชีวิตด้านนี้สูงเพราะต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่จะเล่า3เรื่องนี้ไปมันจะไม่ค่อยมีสูตรสมการเหมือนเรื่องผีทั่วไปที่มันมักจะแบบมีอรรถคำอธิบายเขาต้องบอกว่าในตัวละครที่บอกสมมติโทรหาแม่เนี่ยคือต้องบอกคนฟังประมาณว่าถ้าผมเปรียบเทียบสมมติกองถ่ายเขาก็จะมีเหมือนบางทีเขาไม่อยากให้ฝนตกเงี้ยเขาก็จะมีอาชีพหนึ่งที่ว่าโทรหาคนนี้และเขาสามารถเสกให้ฝนไม่ตกบริเวณนั้นได้อ๋อเหมือนแบบว่าประกอบพิธีกรรมเพื่อให้ถ่ายได้ตอนโตไม่มั่นใจว่าเขาทำยังไงแต่ว่าอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะกองถ่ายมันจะมีพวกปักตะไคร้อะไรพวกนั้นแหละคือมันเป็นเรื่องจริงนะกองถ่ายบ้านเราบางทีเห็นว่ากองถ่ายเขาไม่อยากให้ฝนตกอะไรใช่ๆเขาก็จะมีคนนี้แหละที่ยกหัวไอ้พอดีผมไม่อยากให้ขอให้ฝนไม่ตกตรงนี้นะซึ่งถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนแม่ของผมกับของโอ๊ตเนี่ยก็คือว่าเวลาเราเจอปัญหาหรือเจออะไรที่แปลกๆหรือเรารู้สึกว่าเราต้องการพลังจากส่วนอื่นบางทีเราแบบเราอยากจะแบบเราอยากจะอยากได้อะไรสักอย่างนึงแต่เราก็พยายามเต็มที่แล้วแต่เราอยากจะเหมือนแบบให้มันมีพลังเลยเพิ่มอีกแม่ช่วยทำให้มันเกิดขึ้นทีอะไรประมาณนี้เป็นเหมือนที่พึ่งทางใจแม่ก็จะไปประกอบพิธีการอะไรของเขาแม่เขาก็จะแบบเหมือนก็เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่เราโทรหาแบบแม่บวกพลังเข้าไปให้หน่อยอะไรประมาณใช่เขาเป็นเหมือนชาวเอ็กเซเวียเขามีพลังจิตอะไรอย่างเพิ่มเติมเหมือนกับก็เพิ่มความสบายใจของลูกๆใช่ใช่ใช่บางทีเราก็แบบเอ๊ะจะได้ปะนะงานนี้จะได้มานะอะเพื่อความสบายใจแม่ขอเสริมพลังเข้าไปหน่อยอะไรประมาณนี้นี่คือตัวละครแม่ใช่ใช่โอเคครับโอเคเรื่องโอเคมันจะมีทั้งหมด3เรื่องเนาะแต่คงไม่ได้เรียงระดับเรื่องของความน่ากลัวเลยค่ะเพราะแบบว่าคิดว่าน่าจะเป็นอรรถรสที่ไม่น่าจะได้เต็มที่เท่าไหร่เอาว่าขอเล่าเรื่องแรกที่ค่อนข้างเป็นอินโทรของตัวเองแล้วกันว่าประสบการณ์ที่เราเจอกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นประมาณไหนก่อนแล้วกันอันนี้จริงๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเมื่อปีที่แล้วนี่แหละคือมันเกี่ยวข้องกับว่าผมอยู่ในกองถ่ายที่ถ่ายทำ MV เพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงสายฝนรู้ร้อนของเพลงของวงนิยมขมครับไปวงล็อกชลบุรีบางแสนอินดี้เพลงดีอย่าลืมไปติดตามฟังกันนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ดูไปชมMVคือผมต้องท้าความก่อนว่าคือ MV นี้เนี่ยมันเป็น MV ที่ค่อนข้างมันคือมันเป็น MV ที่เป็นเทียบเท่าเป็นเหมือนหนังสั้นเรื่องนึงแหละมันไม่ใช่ว่าเป็น MV ที่เราแค่ร้องเสียงถ่ายทั่วไปเนี่ยมันจะมีการแพลนสูงว่าควรจะเล่าเรื่องตรงไหนจุดไหนเพื่อให้มันได้เอกลักษณ์อะไรของมันพวกนี้ครับอ่ะคีย์เวิร์ดคำว่าเอกลักษณ์นี่แหละเราต้องการ
เนื้อหาเนื้อเรื่องนะถ้าอยากรู้เนี่ยไปติดตามในตัว MV เองนะครับก็คือใครอยากเข้าใจว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมันคืออยู่ใน MV นี่แหละใช่ๆต้องไปลองฟังดูแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแค่เพราะซีนเดียวมากกว่า มันจะมีโอเคตัวละครเนี่ยมันจะมีเรื่องของสถานที่ในความทรงจำแห่งหนึ่งที่เขาต้องไปเพื่อแบบเป็นจุดพีคของความสัมพันธ์อะไรเขาตรงนี้แหละแล้วก็คือโปรติมันจะถ้าเกิดเราตามรูปแบบของการเล่าเรื่อง MV อะไรก็ตามมันจะเป็นชายหาดทะเลภูเขาอะไรที่จะมาแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันของคนนี้มันเฉยๆมันคลีเช่มากเลยแบบนี้เราก็เลยว่าโอเคเราอยากได้อะไรบางอย่างที่มันใหม่กว่านี้อีกแบบนี้ก็โชคดีว่าพอดีประธานบริษัทพอดีเขาเป็นลูกชายของเจ้าของโรโม่เนี่ยแล้วก็เหมือนโรโม่เขามีหลายแห่งมากที่ชลบุรีก็เลยว่ามันมีโรงโม่แห่งหนึ่งที่เขาลกล้างแล้วเขาไม่ได้ทำต่อแล้วแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามีพวกป่าอะไรมันเติบโตตรงนั้นหมดแล้วแหละแล้วตรงข้างล่างนั้นน่ะถ้าเกิดลงไปมันจะดูเหมือนโอ้มันเหมือนอยู่พวกแกรนด์แคนยอนเหมือนฝรั่งเลยน้ำสีเขียวใสสะอาดหมดเลยโรโม่จริงๆจุดประสงค์คืออะไรมันคือเป็นเหมือนคล้ายการโม่หินน่ะเหมือนระเบิดหินเพื่อเอาหินไปทำพวกซีเมนต์หรือว่าใช่ก็คือเหมือนไอ้ระเบิดภูเขาหินใช่ใช่ใช่คือมันก็คิดภาพคือระเบิดลงไปเรื่อยมันเป็นแนวแหว่งลงไปนะใช่ใช่ลึกมากแบบนี้ใช่เป็นแอ่งกระทะเบลอเลยแบบนี้ก็อ่ะได้ตรงหนึ่งมาแล้วก็แพลนของเราคือว่าเราอยากทำในสิ่งที่ในเมืองไทยไม่ได้ทำแน่ๆแบบนี้คือซีนเนี่ยเราต้องการสร้างว่าคือตัวละครมันเป็นผัวเป็นวิศวกรแต่เมียเป็นสถาปนิกสองคนเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นโปรดักที่รวมกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นการสร้างอะไรด้วยสักอย่างด้วยกันเหมือนเนี้ยเราคิดว่าโอเคสองคนเนี้ยน่าอยากสร้างบ้านแบบกระท่อมเล็กๆไม้ๆอยู่ตรงปลายริมแลนด์มาร์คตรงนี้แหละมันน่าจะสวยงามดีแบบเนี้ยอ่ะเราก็เลยต้องการสร้างบ้านไม้ตรงนี้คือตอนแรกเราก็คุยกันในทีมแล้วว่าเอ้ยจริงๆมันเวซีจีอะไรพวกนี้ได้นะเลยแบบเนี้ยแต่ผมก็บอกแล้วว่าไม่ถ้าเกิดเป็นเวซีจีเอ็มวีนี้เราจะไม่ทำเลยเพราะมันกระจอกแต่ไม่หลักคือมันเราต้องการว่ามันต้องการจับต้องได้จริงๆมากกว่ามันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการในการสร้างสรรค์อ่ะแล้วก็โอเคถ้างั้นอ่ะจ้างทีมช่างไม้พวกนี้เขาไปสร้างข้างล่างนั้นข้างล่างนั้นเลยแล้วก็ดีไซน์เสร็จเรียบร้อยไปแล้วแพงหมดแล้วใช้เวลาปานเดือนหนึ่งท้าวความก่อนนะตอนที่ถ่ายเนี่ยมันคือช่วงฤดูร้อนใกล้เข้าฤดูฝนพอดีประมาณ1เดือนพอดีก็คือผมก็ไปสเกาโลตอนนั้นบ่อยมากไปคือไปดูเกือบทุกวันอะทุกวันที่แบบไปทำงานที่ชลบุรีอะไรแบบนี้แล้วคือตรงนั้นน่ะมันสวยนะเว้ยมันสวยมากๆเลยแหละแต่มันจะมีความรู้สึกอย่างนึงที่ว่าเมื่อเราลงไปแล้วอะบางอย่างที่มันสวยเกินจริงเกินไปแล้วมันใหญ่กว้างมากแล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยอะมันรู้สึกแบบสวยจนน่ากลัวความหมายคือตรงนั้นอะเพราะลงไปในนั้นเนี่ยมันมีต้นไม้มีอะไรนะแต่มันจะไม่มีแบบสิ่งมีชีวิตไม่มีปลาไม่มีอะไรเลยแมลงสักตัวหนึ่งนี่แมงหวีแทบยังจะไม่มีเลยก็คืออารมณ์เหมือนกับไอ้โลโมก็คล้ายๆเหมือนเราไปอยู่ในแบบป่าเขาพูดเหมือนกับเป็นริเวอร์ไซด์ริเวอร์เลคเออมันแกรนด์แคนยอนอ่ะมันแกรนด์แคนยอนอ่ะใช่มีบึงสวยๆใช่ใช่เหมือนมีภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยนะมันจะได้กลิ่นของสิ่งมีชีวิตไงแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีอ่ะเพราะมันไม่ใช่ป่าไงมันเป็นใช่ใช่เออลงโม่ใช่ใช่ใช่แต่เพียงแค่ว่ามันบังเอิญที่ว่ามันระเบิดแล้วมันเป็นหลุมใช่แล้วน้ำมันขังหรืออะไรว่าไปใช่ใช่แล้วตัวภูมิภาคตรงฝั่งนู้นอ่ะคือว่าในตัวของโลโม่เองอ่ะมันจะชอบมีพวกเหตุการณ์ดินถล่มบ่อยแหละโดยเฉพาะพวกแม้กระทั่งเป็นโนโม่ที่มันแบบโดนปล่อยรกร้างไปนานแล้วมันนะมันชอบมีหินถล่มมาบ่อยมากนะมันตัวผมเองเวลาผมไปดูโลในทุกครั้งอ่ะมันก็จะมีหินถล่มลงมาตลอดไปทางนะ จริงจังอันตรายมากแล้วก็คือทุกๆวันอ่ะที่ไปทำงานตรงนั้นนะแม่จะชอบบอกตลอดเลยว่าไปไหว้อะไรก่อนด้วยนะคือตรงนั้นต้นแถวนั้นคือแม่รู้สึกไม่ค่อยดีก็คือพูดตามความเป็นจริงคือมันก็คือลงโม่ที่ไว้ระเบิดแล้วไม่ควรจะไปถ่ายใช่ไม่ควรจะไปเที่ยวอะไรหรอกไม่ควรไปถ่ายแหละแต่เราก็กัดฟันสู้แหละพอต่างก็ลงไปดับนึงแล้วเราก็สู้ๆกับทุกวันแหละคราวนี้เนี่ยคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงที่ว่าจากทีมงานที่ต้องไปสร้างไอ้ตรงกระท่อมนี่แหละคือตรงกระท่อมไม้เนี่ยมันใช้เวลาสร้างประมาณเกือบประมาณ 2-3 อาทิตย์เพราะมันก็ไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากเนี่ยก็ทีมงานก็คือเหมือนตอนจังหวะที่เขาไปสร้างเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับทีมงานบ่อยมาก
คือสิ่งหนึ่งที่เขามักจะเจอกันบ่อยก็คือว่าคือตรงบริเวณโรงโม่ต่อให้เป็นโรงโม่เก่ามันจะมีพนักงานของประจำโรงโม่อีกที่หนึ่งเขาชอบมาแวะตรงนี้บ่อยดูอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ชอบเดินลงไปคุยอะไรคนนู้นคนนี้แต่สิ่งที่แปลกประหลาดเกือบทุกวันเลยคือว่าทุกคนน่ะที่ทำงานอยู่ข้างล่างอ่ะจะมักจะชอบว่าเหมือนได้คุยกับใครสักคนนึงเหมือนแบบคุยอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ก็ไอ้คนอื่นก็ใครวะไม่เห็นจะรู้อะไรกันเลยอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนคุยกับโฟแมนคุยกับคนอื่นใช่ใช่มันเหมือนเป็นแก๊ปมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณใช่ใช่แต่ก็เอาจริงๆเข้าคนอื่นก็มองไม่เห็นว่าเป็นใครหรืออะไรแบบเนี้ยมันเหมือนถ้าเกิดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าผิดบังบทแหละหลายอย่างมันเนี้ยคนนึงเห็นคนนึงไม่เห็นมันหลายอย่างมากวันเนี้ยแล้วก็ตอนจังหวะหนึ่งนี่แหละหัวหน้าฟอร์แมนที่เขาสร้างบ้านนี้นะเหมือนว่าตัวทีมงานเขาอะเขากำลังตั้งอยู่ข้างบนแล้วก็บ้านมันอยู่ข้างล่างเนี้ยแล้วเหมือนว่าตัวหัวหน้าฟอร์แมนอะพ่อเขามาดูช่วยลูกตรงสร้างบ้านนี้แหละแล้วก็เหมือนว่าจากที่ทุกคนพูดปากต่อปากกันมานะคือไอ้ตรงนั้นที่เขาเห็นอะคือเขารู้สึกว่าเขาจำได้ว่าพ่อเหมือนเดินมากับมีผู้ชายคนนึงเดินตามมาด้วยแบบเนี้ยเขาไม่มีใครถามเขาคิดว่าพ่อมากับเพื่อนหรืออะไรแบบนี้แล้วก็คือเขาก็เห็นว่าพ่อเขาเดินกับผู้ชายนะเดินลงไปทางข้างล่างโรงโม่นี่แหละทุกคนก็งงก็เดินงงๆก็เอ้ยใครวะแบบขนาดตัวลูกเองไม่รู้จักเลยใครวะเพื่อนพ่อเหรอไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแบบนี้ก็เลยว่าก็เลยรอถามพ่ออีกทีนึงแหละก็เหมือนว่าพอเขากลับบ้านอะไรกันพ่อว่าใครวะไม่มีนะพ่อมาคนเดียวนะมันก็เริ่มเป็นลางไม่ดีนิดนึงแหละเขาก็เลยมาปรึกษาอะไรกันนี่แหละผมก็ไม่ได้หรอกเรายังไงเราต้องทำให้เสร็จคือเหมือนคนทำก็เพ่งไม่อยากทำต่อใช่ใช่นิดนึงบรรยากาศไม่ค่อยดีใช่บรรยากาศไม่ดีแต่นี่ก็ส่วนตัวคือเราก็ต้องปิดงานให้ได้แหละในหลายอย่างมันเนี่ยแล้วก็โอเคเอาแม่ไปทำพิธีเลยโอ้สร้างทำใบสีเนี่ยแม่ก็บอกแล้วว่าตรงนี้เนี่ยทำอะไรมันต้องระวังหน่อยนะต้องให้ความเคารพเขาหน่อยอะไรแบบนี้เป็นเรื่องของเจ้าที่อะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่รายละเอียดอันนี้ก็ไม่ได้รู้เชิงลึกขนาดหรอกแต่ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาอันนี้คือช่วงฤดูร้อนอยู่ดีอะแม่งพายุแม่งเข้าไปแล้วตามกฎของโรโม่เป็นข้อปฏิบัติโดยทั่วไปคือว่าถ้าทุกครั้งเมื่อเห็นว่ามันฟ้าครึ้มๆเหมือนฝนจะตกอะต้องรีบขึ้นมาทันทีเลยเพราะแม่งถ้าเกิดฝนตกมันจะอันตรายมากเว้ยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะต่อให้ฝนตกอ่ะมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหมันถล่มทลายลงมามันค่อนข้างเป็นแรร์เคสมามันไม่ใช่แบบว่าเกิดขึ้นกันตลอดแบบนี้ก็เลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนั้นน่ะเหมือนว่าทีมงานก็สร้างประมาณ 50% นั่นแหละแล้วก็เขาก็เหมือนเป็นอยู่ประมาณ 5-6 คนละมั้งแล้วก็มีรถปิกอัพอยู่2คันวันนั้นน่ะฟ้ามันคึมมาละไอ้คนข้างล่างมันก็ไม่รู้เพราะมันก็ไม่ได้แบบเป็นคนทำงานอยู่ในโรงโม่บ่อยมันมีอยู่2ฝั่งคือคนงานของฝั่งที่เป็นเจ้าของโรงโม่อ่ะเขาก็มาดูพอเห็นว่าฟ้ามันซึมก็เลยกะจะมาเตือนคนข้างล่างว่าต้องรีบขึ้นมานะอันตรายอะไรแบบนี้ก็ทางฝั่งของไอ้คนข้างบนนะเขาบอกว่าส่งคนมาแล้วลงมาแล้วมาคุยเลยแบบนี้เขาว่าเนี่ยก็คุยกับคนข้างล่างเองเลยแบบนี้ก็บอกให้ขึ้นมาแต่ก็ไม่เห็นได้ขึ้นมากันอันนั้นคือปากจากปากของคนทำงานข้างบนนะเขาก็บอกว่าก็คือคุยกับคนข้างล่างแล้วใช่อย่างนี้ใช่จากคนข้างล่างอ่ะบอกว่าโอ้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้คุยกับใครเลยนะวันนั้นวันที่เกิดไม่เจอใครเลยถูกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเหมือนแก๊ปอยู่ดีอ่ะฝนมันเริ่มโปรยแล้วไอ้คนข้างล่างเขาไม่รู้ว่าสัญญาณแค่ว่าฟ้าครึ้มก็ต้องขึ้นแล้วเขาก็เลยฝนเริ่มมาปั๊บมันก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่โรงโม่ขนาดนั้นมันก็น่ากลัวมันน่ากลัวมากอ่ะเขาก็เลยรีบขึ้นรถก็จะกำลังจะสตาร์ทไปแล้วอยู่ดีอ่ะไอ้ตรงหินนะมันเป็นแลนสไลด์อ่ะไม่ใช่ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ใช่แค่อุปมาประมาณนะไม่นี่คือคำว่าแลนสไลด์เลยนะหินทั้งชั้นอ่ะแม่งเข้าลงมาจนมาถึงตรงบริเวณตัวบ้านอ่ะแต่โชคดีไม่ทับบ้านแต่ทีมงานพวกข้างล่างอ่ะแม่งหนีตายแบบวิ่งขึ้นมาเป็นกิโลเท้าตีนแตกอะไรหมดเลยอ่ะแล้วพวกรถปิดอัพ 2-3 คันที่แม่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมแม่งโดนดินสไลด์แม่งกบแบบทั้งคันหายไปทั้งคันอ่ะโอ้ย
ก็คือตอนจังหวะนั้นน่ะแบบเรารู้สึกผิดนะฟังจากเรื่องเขาคือเขาตอนคือตัวหัวหน้าฟอร์แมร์เขาบอกว่าตอนนั้นคือจังหวะนั้นเขาบอกเชี่ยแม่งมันรีบดีหมดแล้วสัญญาณก็ไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้ไปเนี่ยคือเขาก็ได้แค่ไหว้แบบขออย่านะขออย่ามาถึงตรงบริเวณบ้านแล้วเพราะเขาทุกคนเขาก็เหมือนได้แค่กบดานแค่ตรงบริเวณบ้านเพราะตรงตัวกระท่อมมันอยู่ตรงปลายน้ำไงไอ้ตรงลินแดนไอ้ลินสไลด์ลงมามันมามันก็ทยอยมาเรื่อยๆอ่ะเพราะฝนไม่กระมาไม่หยุดเลยเว้ยแล้วก็แต่ก็โชคดีไปตรงที่ว่าเหตุการณ์เนี่ยโอเคเสียรถเกือบ2คันเอาคือรถพังไปเลยเหรอถูกแล้วก็แล้วคือคนทำงานมันก็เป็นคนรุ่นประมาณโอ้อะ25 26เขาก็ยังเพิ่งกำลังเริ่มใหม่เป็นช่างเริ่มใหม่อุปกรณ์เขาพังหมดเลยคือความเสียหายสูงมากอะอะไรแบบเนี้ยเราก็อันนี้คือมันก็ไม่ได้มีข้อสรุปอะไรที่ชัดเจนนะว่าแบบเรื่องนี้มันจบเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ก็สิ่งที่ฟังกันต่อมาคือว่าวันนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะเวลาทำเวลาทำงานในโรงโม่มันจะมีการปล่อยเส้นทางน้ำของมันอยู่แล้วแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นทำไมอ่ะเขาบอกว่าเหมือนอยู่ดีๆอ่ะไอ้ตัวท่อที่มันปล่อยน้ำออกมาเวลารับรองน้ำฝนนะมันเสือกไปปล่อยตรงบริเวณตรงหน้าผาที่มันจะเป็นดินสไลด์พอดีเว้ย มันก็เลยกัดกร่อนทั้งไอ้ตัวทั้งก้อนแม่งถล่มลงมาเลยอ่ะซึ่งนั้นนับวันพันปีเขาไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วก็ค่อนข้างเชื่อใจคนทำโรงโม่ตรงนี้แหละเขาบอกว่าเอาจริงนะทำงานมาขนาดรู้อยู่แหละว่ามันอันตรายเวลาฝนตกโรงโม่แต่เขาไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันแบบดินสไลด์ขนาดเนี้ยมันคือภูเขาลงมาทั้งคันก็นี่ก็อินโทรของชีวิตเราที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือเราไม่ได้ไปเจอในสิ่งที่มันรู้สึกกลัวเลยแต่ตอนที่อันตรายตอนที่เกิดเหตุคือโอ๊คไม่ได้อยู่เลยไม่อยู่คือมันก็ตอบยากนะแบบบางทีอย่างที่บอกว่ามันไปเจอในพื้นที่ที่แบบอันนี้ก็เป็นที่ที่ไม่ควรไปถ่ายถูกถูกใช่ใช่คนที่ไปทำเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปไหว้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ก็เป็นไปได้มันก็มีแต่ยอมรับนะว่าเดินลงไปทุกทีอ่ะรู้สึกว่ามันก็รู้สึกไม่ค่อยดีทุกทีต่อให้มันสวยมันดูอะไรก็ตามอันเนี้ยมันด้วยทัศนียภาพหลายอย่างเนี้ยมันก็อาจจะเป็นสถานที่ที่ไม่ควรไปถ่ายตั้งแต่แรกใช่ๆๆๆก็แปลกๆดีแปลกๆดีอันนั้นนะแต่ก็อ่ะอันนี้แค่อินโทรโอเคสิ่งต่อไปที่จะเล่าคือย้อนกลับไปเมื่อออริจินสตอรี่ของการที่เราทำหนังดีกว่าอันนี้ประมาณช่วงประมาณมัธยมปลายนี่แหละแล้วเหมือนว่าตอนช่วงถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณม.5เนี่ยคือตอนม.5ทุกๆปีมันจะเหมือนมีพวกบ้านผีสิงมีอะไรเนี่ยแล้วเขาช่วงฮาโลวีนทำนองนั้นทำนองนั้นนี่แหละแล้วก็เขาเหมือนเขาต้องทำเทเลอร์เทเลอร์ทีเซอร์สำหรับไอตัวงานที่เขาจะทำอะไรกันไปแล้ววิดีโอโปรโมทใช่โปรโมทงานใช่แล้วก็จริงก็ไม่ควรจะได้ทำหรอกแต่ก็เราดันได้เป็น DP หรือตากล้องของงานนั้นขึ้นมานี่แหละแล้วก็ต้องเล่าเนื้อเรื่องก่อนนะว่าตัววิดีโอเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนบ้างเพราะมันจะได้เข้าใจว่าจะไปเผชิญกับอะไรบ้างก่อนคือตัวเนื้อเรื่องของไอ้ทีเซอร์ที่เป็นตัวเรื่องผีนี่เนี่ยมันเกี่ยวกับว่าเป็นร้านตัดผมแห่งหนึ่งที่ตัวผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่แต่ก่อนเขาเหมือนมีเขาผมสวยเขาสวยมากเขารักผมเขามากเนี่ยแล้วเขาปวดเป็นมะเร็งขึ้นมาก็เลยต้องไปคีโมแล้วผมเขาไม่มีเลยเนี่ยแล้วก็พอผมเขาไม่มีเขาก็เลยเกิดอาการทางจิตที่ว่าพอเห็นผมผู้หญิงคนอื่นสวยหรือผู้ชายเนี่ยเขาที่แบบสวยอ่ะเขาจะแบบมีอาการทางจิตที่ต้องพยายามฆ่าตัดหัวทิ้งอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือเรื่องเราอันนี้คือเรื่องเราใช่ซึ่งหลักการของมันเนี่ยคือว่าสมมติมีคนมาตัดร้านผมมาตัดผมที่ร้านแล้วเจอว่าผมสวยไหมเนี่ยเขาก็จะพยายามหาวิธีล่อให้คนคนนี้ไปหลังร้านเพื่อไปฆ่าทิ้งตัดคอแล้วก็ไปตั้งในแท่นเลยของเขาอะไรแบบเนี้ยมันหุ่นวิกที่เราเห็นตามร้านไปเนี่ยอันนี้คือไซนอปซิสคร่าวๆนะคือสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือว่าโอเควิธีการถ่ายทำเนี่ยมันต้องถ่ายทำทั้งหมด2โลเคชันโลแรกก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นร้านตัดผมจริงๆแต่ร้านตัดผมไม่ค่อยมีหรอกก็มันถ่ายกลางวันไม่ได้แล้วก็เป็นร้านที่มีคนใช้ประจำอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แต่ความพีคคือว่าไอ้ตรงหลังร้านนี่แหละ
คือหลังร้านที่ต้องการอ่ะมันต้องแบบเป็นพื้นที่เปิดแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่ปิดแล้วก็มันต้องเอ้ยต้องเป็นพื้นที่ปิดที่กว้างหน่อยแล้วก็ต้องแบบสามารถวางไอ้หัวอะไรพวกนี้ได้นะเออต้องมีกระจกเห็นผ่านนะก็พวกนี้คือต้องหาแบบบ้านอีกหลังนึงเลยเนี่ยคราวนี้เนี่ยด้วยความเป็นเด็กมัธยมกันอ่ะมันก็ไม่ได้มีความเข้าถึงเออโลเคชั่นที่ถ่ายทำได้อย่างแบบถูกรูปถูกร่างอ่ะเพราะถ้าเกิดเราทำงานแบบว่าในรูปแบบปกติเราก็คงไปหาบ้านเช่าที่เป็นสตูดิโอของมันอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ดันก็กลายเป็นว่าเออจะต้องยืมบ้านเพื่อนกันเองแล้วคราวเนี้ยอ่ะเราก็ไม่มีอาร์ตเดเรคชั่นเลยมันเราก็ต้องบอกโอเคไปหาบ้านที่มันดูเก่าๆไปเลยดีกว่าไปแล้วเพื่อนคนนึงในกลุ่มอ่ะมันเหมือนบอกว่ามันมีบ้านหลังนึงแต่เขาจำประวัติไม่ค่อยได้แล้วนะแต่ว่าคืออากงอ่ะเคยอยู่บ้านหลังนี้แต่ก็เหมือนพออากงเสียก็ไม่มีใครมายุ่งกับบ้านหลังนี้แบบเกือบ10 20ปีอ่ะคือเก่าแน่นอนเก่าเหี้ยเก่าอย่างนี้บ้านล้างว่ะไม่มีคนไปทำความสะอาดก็คือล้างอ่ะคือเอาง่ายๆนะเดินเข้าไปในบ้านอ่ะมันจะมีพวกกระดาษแปะตามผนังใช่ป่ะแต่กระดาษปั๊บแม่งกอดแล้วมันหักออกมาโอเคเขาเรียกว่าล้างล้างบ้านล้างสกปรกอ่ะเดินตรงไหนมีรอยเดินตรงไหนมีรอยตรงนั้นพูดเลยดีกว่าฝุ่นฝุ่นเคอะเคอะเลยใช่มันเก่าแบบโอ้โหแบบมันเหมือนโดนสตาร์ทในการเวลาจริงๆอ่ะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะสำหรับการถ่ายทำมันก็แบบหัวได้ความรู้สึกเรียวเลยอ่ะใช่ใช่ใช่คราวนี้โอเคมาถึงซีนที่มีเหตุการณ์อะไรอะไรอย่างเกิดขึ้นแล้วกันก็วิธีการทำงานบอกก่อนคอนดิชันการทำงานอะเหมือนเด็กอะคือเราก็ไม่ได้รู้เรื่องของเวลาทำบริหารอะไรหลายอย่างก็ไม่ค่อยเปลี่ยนตำแหน่งก็จะคอมกันบ่อยๆไหมเนี่ยเออคนหนึ่งทำหลายตำแหน่งอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคซีนแรกที่เราถ่ายตรงนู้นเนี่ยในบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะเป็นซีนห้องหัวนี่ก่อนคือนางเอกที่จะเป็นโดนคนโดนฆ่าเนี่ยมันจะเหมือนแบบสงสัยว่าเอ้ยคนตัดผมหายไปไหนวะมันก็เลยเดินมาเข้าไปในร้านแล้วก็ส่องไฟแล้วก็ในซีนเนี่ยมันควรจะเจอหัวหลายหัวตั้งบนโพเดียมอ่ะวันนั้นเนี่ยผมจำจำนวนเอ็กต้าไม่ได้เป๊ะนะแต่ผมจะได้ประมาณ 6-7 ผมจะได้6คนอ่ะตีเป็น6คนก่อนแล้วกัน6คนนี้เนี่ยวิธีการคือเอากล่องไม้มาแล้วก็เอาเด็กพวกนี้ไปนั่งอยู่กลางแล้วหัวผุดขึ้นมาให้มันเหมือนกับว่าแบบเป็นวิกหัววิกใช่ๆๆๆใช่จะเป็นโพเดียมใช่ๆๆๆใช่ใช่ใช่แล้วก็ด้วยการทำงานแบบเด็กอ่ะบางคนไม่มีตำแหน่งที่อะไรจะมากูแล้วนะหมดเลยคิดเหรอวะแล้วก็พร้อมถ่ายก็ก้มๆๆหลบๆมุมกล้องอะไรกันเด็กก็จะทำงานแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำงานแบบนั้นแหละแล้วในบ้านตอนนั้นคือคนแม่งแน่นมากเว้ยแล้วก็มีเอ็กต้าทั้งหมด6คนต้องไปนั่งอยู่ในกล่องและซีมันคือโอต้องถือแบบกล้องแฮนด์เฮลแล้วก็ต้องดอนซ้ายจะไปดอนขวาของเฟรมเชิญกล้องไปแบบนี้เรื่อยๆตามจังหวะของการเดินของตัวละครอ่ะพอจะพร้อมถ่ายแล้วสั่งว่าเดี๋ยวเตรียมพร้อมถ่ายกันนะเดี๋ยวพร้อมถ่ายกันนะทุกคนก็เข้าที่หัว6หัวก็ไปตั้งอยู่ในตรงโพเดียมปะแล้วคราวนี้เนี่ยตอนแม่งกล้องแม่งโลแล้วแหละแต่แม่งมีเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงอ่ะใส่เสื้อขาวเหมือนกันเขายืนเว้ยตอนนั้นในเวลาในกองถ่ายแม่งรีบเว้ยแล้วก็โมโหแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวนั่งลงหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายแล้วเดี๋ยวจะถ่ายแล้วอ๋อคือเหมือนกับว่าทุกคนเขาหลบอยู่หลังหมดแล้วคือจะถ่ายไอ้เนี่ยไอ้หัววิกเนี่ยแต่มีคนนึงอ่ะยืนอยู่ใช่แม่งมันยืนนิ่งเลยเว้ยแล้วเราก็โมโหเพราะกล้องมันก็หนักแล้วเราก็ต้องถ่ายเวลาก็จะไม่ทันเหมือนนะแล้วก็แบบตอนนั้นอะคือแบบมันคือการถ่ายไม่ได้มันยืนอะก็แบบไม่เอาละหยุดก่อนก็บอกไปเคลียร์เองนะเพราะประเด็นคือต้องบอกก่อนนะว่าคือเพื่อนกลุ่มที่เราไปทำงานด้วยอะเราไม่ได้สนิทเราเป็นคนอีกฝั่งหนึ่งที่เขาบอกเอ้ยถ่ายงานโอเคนี่มาถ่ายให้หน่อยก็เหมือนกับมีกล้องมีถ่ายเป็นนามาแต่ไม่ใช่เพื่อนกลุ่มเราอ่ะเราก็บอกว่าไปเคลียร์กันเองแล้วกันเราไม่อยากยุ่งเหมือนเนี้ยก็ออกมาปั๊บเดินมาจากบ้านอยู่ดีได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดคือพูดง่ายคือเราหัวร้อนแหละตอนนั้นแบบใช่ไปเคลียร์เลยไอ้คนที่ยืนเนี่ยไปเคลียร์ให้หน่อยใช่ก็เลยออกมาข้างนอกอยู่ดีเราได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดเว้ยเสียงคนนะแล้วก็คือเดินมาจากตัวบ้านมันจะมีทางออกหลายทางเราเห็นเพื่อนกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเขาพยายามแบบเหมือนพาผู้หญิงคนนี้หมดสติแบบไปแล้วอะเดินมาจากหลังบ้านเขาก็งงเครียดอะไรวะนะเริ่มไม่ดีแล้วบรรยากาศมันก็ไม่ค่อยดีแล้วคือต้องบอกก่อนนะว่าเวลาเดินเข้าไปบ้านหลังนั้นเนี่ยมันรู้สึกอึดอัด
ม่ได้ไม่ได้มันแบบไม่ได้เกิดจากความกลัวนะตอนแรกมันเกิดจากว่าคิดออกไหมว่าเราไปเดินอยู่ในพื้นที่ที่แบบคนได้เยอะไหมนะมันจะรู้สึกแบบเดินไปไหนแม่งเบียดไปหมดเลยว่ะอะไรแบบนั้นนะเอออันนี้คือความรู้สึกที่เดินก้าวแรกเข้ามาในบ้านหลังนั้นนะตอนมันโล่งขนาดไหนก็ตามอ่ะอุ้ยตามสเต็ปไปเออตามใช่ใช่ใช่แต่ตอนนั้นไม่เชื่อเลยนะคือเพราะเรารู้สึกว่าแม่งเริ่มไม่ดีแล้วแต่แบบคือตอนนั้นเรารู้บรรยากาศกองเครียดยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่เลยแม่งมีคนอะไรไม่รู้สติแตกอีกแล้วก็เลือกที่จะไม่ถามเลยแล้วก็ไปถ่ายกันต่อคราวนี้พอจะไปถ่ายเข้าไปห้องต่อไอตัวพุ่งกลับเขาก็บอกเขาก็แบบมาทักบอกองค์เนี่ยบอกว่าเชียร์เราต้องรีบเคลียร์แล้วว่ะแม่งบรรยากาศไม่ดีเราบอกโอ้เฮ้ยอย่าบอกเหตุผลเลยหรือว่าเราก็จะกลับไปถ่ายฉากเดิมแหละที่เป็นแพนหัวใช่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 เขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังแหละบอกว่าไอ้คนที่กีดออกไปอ่ะเขาบอกว่าปกติน้องเขาเป็นคนที่เหมือนแบบเขามีเซนส์อะไรด้านนี้แหละแล้วสิ่งที่เขาเห็นน่ะคือคนเสื้อขาวเต็มบ้านเลยอุ้ยเต็มบ้านไม่ใช่คนเดียวนะเต็มบ้านอ่ะแบบเป็นเหมือนเชียร์แบบแต่เต็มแบบอัดแน่นอ่ะเขาก็เลยว่าเขารู้สึกอึดอัดเขาอยู่ไม่ได้อ่ะเออก็แบบที่โอบอกเลยเดินเข้าไปมันรู้สึกแปลกๆนิดนึงอะไรนะโอ้โหเออนั่นแหละใช่แล้วคือตอนนั้นอ่ะพอแม่งได้ยินสตอรี่นั้นปั๊บว่าไอ้เหี้ยเอาแล้วไงจิตเริ่มฟุ้งซ่านกันไปใหญ่แล้วเริ่มหลอนนะเริ่มหลอนกันแล้วก็เลยโอเคไม่เป็นไรมาแล้วเราไปกันต่อแล้วไงงานนี้เราต้องปิดให้ได้ไปแล้วอัดถ่ายซีนนี้ไปดอลลี่ปุ๊บค่ะปุ๊บอัดเสร็จเรียบร้อยซีนต่อไปเนี่ยมันก็ใกล้จะจบเรื่องแล้วล่ะคือมันจะเป็นซีนตอนที่ไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยเมื่อมันถือไฟฉายเข้ามาดูในห้องหัวที่เสร็จก็จะแล้วเหมือนไอ้ตัวช่างตัดผมอ่ะแม่งเสือกมาเห็นว่าผู้หญิงเนี้ยเปิดเข้ามาเห็นความลับมาแล้วมันก็เลยหาสักอย่างทุบหัวแล้วก็ลากเข้าไปในห้องเชือดของมันหลังบ้านมันหลังบ้านมันจะมีอีกห้องนึงของมันอีกโอเคตามลอจิกของเราเนี่ยคือเวลาตัดหัวเนี่ยมันก็ต้องมีที่ทิ้งตัวใช่พูดถูกป่ะไอ้ห้องนั้นเก็บหัวไอ้ห้องที่มันเชือดคนมันคือห้องที่มันทิ้งตัวคนซึ่งเราไอ้ตรงเนี้ยมันต้องทำพร็อพเพิ่มคือจะเป็นพร็อพที่แบบว่าแบบเป็นถุงเป็นตัวคนใช่ป่ะแล้วก็เอาผ้าขาวคุมติดเลือดมาเนี้ยคิดภาพเด็กแบบใช่แล้วห้องแบบมันคือห้องแบบสี่เหลี่ยมตารางวาแบบที่เป็นพวกสี่เหลี่ยมบล็อกซีเมนต์อ่ะเหมือนคุกเลยเว้ยแล้วแบบสักภาพมันแบบเชื่อแค่คือบอกห้องเชื่อโดยที่ไม่ต้องเอาคนมาวางก็เชื่อเว้ยหมายถึงว่ามันเป็นห้องของที่บ้านหลังนั้นใช่ใช่ใช่แต่มันเก่ามากแล้วแบบคือแค่เดินเข้าไปก็รู้สึกเลยว่าแบบไม่ดีอ่ะไม่ดีจริงๆอ่ะคือไม่ต้องเซตฉากไม่ต้องใช่ใช่คือแค่เอาพร็อพที่เราไปวางนี่คือเหมือนเลยใช่ห้องเก็บศพใช่คือบรรยากาศของมันไม่ดีอยู่แล้วเว้ยโอเคแล้วซีนั้นอ่ะแล้วขอเล่าเรื่องซีนที่จบกันนะคือเมื่อตีเสร็จปั๊บเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เป็นนางเอกเขาจะโดนจับมัดอยู่ในบนอยู่ตรงเก้าอี้ตรงกลางห้องนี่แหละแล้วก็ข้างๆหลังของห้องแหละมันจะเป็นศพเป็นร่างที่ไร้หัวที่ใส่ถุงผ้าเรียบร้อยขาววางอยู่ข้างหลังแล้วคือไอ้ตัวที่เป็นช่างตัดผมเนี่ยเขาก็จะเดินเข้ามาในห้องแล้วก็พูดอะไรยบทอะไรของเขาอะไรพบทอะไรของเขาได้แหละแล้วมันก็จะเอากระจกส่องหน้าผู้หญิงที่เป็นนางเอกเราว่าแบบฉันขอผมหน่อยได้ไหมอันนี้คือบทไดอะล็อกคร่าวๆแล้วสุดท้ายก็ตัดหัวทิ้งสตอรี่เป็นประมาณนี้คือซีนนั้นเนี่ยตอนนั้นน่ะคือมันเริ่มดึกมากแล้วล่ะเพราะกองมันรันกันช้ามากประมาณกี่โมงอ่ะจะสองทุ่มละจะสองทุ่มละแล้วโอก็คุยกับผู้กำกับว่าถ้างั้นเราปล่อยคนอื่นมากลับไปก่อนเถอะคนอื่นคือคนไหนที่ไม่อยากอยู่แล้วคนไหนที่ไม่อยู่ในซีนเอากลับก่อนก็ได้ใช่ก็กลายเป็นว่าเหลือแค่โอ๊กภูมิกับนางเอกแล้วก็ฆาตกรอ๋อคือไอ้คนที่เป็นหัวให้นี่คือกลับไปหมดละกลับไปเลยในบ้านเหลือแค่4-5 คนมีแล้วสิ่งที่เอกชัวร์สุดคือเราเป็นผู้ชายคนเดียวอ๋อที่เหรอที่อ๋อภูมิกับเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราผู้ชายคนเดียวแล้วเราแบบไม่ได้ลุกไม่ได้โอ้ไปเดี๋ยวก่อนแล้วก็แบบว่าลุกไม่ได้ไปแบบนั้นแต่ในห้องนั้นอะเดินเข้าไปปั๊บอะแค่เซตกล้องเซตอะไรกันนิดนึงปั๊บอะตอนแรกกะจะจัดไฟนะตอนแรกกะจะจัดไฟนะพอถึงปั๊บเชื่อบรรยากาศมันไม่ได้แล้วอะคือมันไม่ได้จริงๆอะมันไม่ได้มีอะไรมากระซุบกระซิบหรืออะไรทันทีนะ
ต่เคยรู้สึกไหมว่าเวลาเราไปอยู่ในพื้นที่บางอย่างที่มันอันตรายอ่ะเราไม่ควรจะอยู่อ่ะมันคือเซนนั่นแหละมันคือเซนนั่นแหละแต่เราก็ต้องถ่ายอ่ะก็ต้องถ่ายละตอนนั้นคือโอเคมันจะมีซีนหนึ่งที่โอบอกว่าเขาจะต้องส่องกระจกเพื่อให้เห็นผมแต่คราวนี้เวลาเราส่องกระจกเนี่ยเราจะถ้าเกิดจากมุมมองห้องที่เซตอัพเนี่ยในกระจกอ่ะมันจะเห็นหน้าผู้หญิงที่เป็นนางเอกที่โดนตัดหัวกับพวกกองศพที่วางอยู่ข้างหลังพูดถูกปะตอนถ่ายโอเวอร์ชอร์ช็อตนั้นช็อตถ่ายตรงกระจกนั้นมันเห็นหน้านางเอกนะแต่สิ่งหนึ่งที่โอ๊กกับพุ่งกับโอ๊กไม่ได้คุยกับพุ่งกับต่อจากนี้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นในเฟรมอ่ะคือระหว่างโลเขาขับไดอะล็อกกันนี่แหละแต่ว่าไอ้ศพข้างหลังอ่ะมันเหมือนมันดุมันดุดีกุ้ยหรือไม่ตั้งขึ้นเว้ยอันนี้จริงจังนะเนี่ยไม่ในศพนั้นคือเป็นพร็อพที่เราแล้วข้างในคืออะไรในความเป็นจริงมันก็เป็นแค่ฟูบยัดแบบไม่ขึ้นมาเว้ยแล้วก็จังหวะนั้นคือเราแบบแฮนด์เฮลด้วยแบบถ่ายต่อคัดเสร็จปั๊บคือหันหน้ามองกับพุ่งกับแบบมองร่างกับแบบมันเห็นแบบมันคือแบบมันเห็นกับกูใช่ไหมไปนะตัดเราไม่บอกใครดีกว่าเราไม่บอกใครดีกว่าเพราะในซีนมันมีแค่โอกับพุ่งกับที่เห็นทั้งไงเพราะมันมีแค่พุ่งกับดูมอดูมอใช่ไม่แค่โอกับพุ่งกับเนี่ยก็กองวันนั้นก็จบซีนนั้นเราก็แรปกองกันละเพราะเรื่องมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นมันมีต่อเขาไม่อ๋อใช่สิ่งที่น่ากลัวสุดคือสิ่งที่ตามมามากกว่าอ๋อคือมีอีกฉากนึงเหรอใช่คือยังไม่กลับไปเหรอต้องบอกก่อนนะว่าในฐานะเด็กที่ไปทำงานอ่ะเราไม่รู้หรอกต้องไปไหว้อะไรยังไงเราก็รู้เบสิกอ่ะไหว้น้ำแดงแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าทำยังไงมันเคารพสถานที่ก็ต้องยอมรับโอ้ก็แม่งก็หัวรุนแรงได้ที่อีกแล้วก็เราก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนะแต่ว่าคำถามเบื้องต้นก่อนเลยอ่ะเราจบจากกองนั้นปั๊บสิ่งแรกที่เราอยากเห็นเลยคือไอ้ฟุตนั่นนะแล้วเสือกเราเป็นคนตัดเว้ยเราเป็นคนตัดหนังไงแล้วเราก็แบบเชี่ยเราไม่อยากเห็นฟุตนั้นเลยว่ะไอ้ฟุตที่แม่งยืนยันหลายอย่างวะนะแต่ก็ไปเช็คไฟล์มันเราโหลดมันจะมีไฟล์ขึ้นมาเต็มหมดใช่ไหมก็เช็คหลายฟุตมันมีแค่ฟุตเดียวที่คอลับเลยอ๋อฟุตหนึ่งที่เสียคอลับแบบมันขึ้นเออร์เลอร์โค้ดอะไรสักอย่างนึงอะกดไม่ได้มันเออร์เลอร์เลยก็คืออีอันที่โดนใช่ไออันที่หล่อนี่นั่นแหละใช่เพราะถ้าเกิดแบบเช็คจากจำนวนช็อตและจำนวนเทคที่ดูกันนะเพราะตอนนั้นถ่ายมันพอมันรีบเร่งเวลากันมันคือเทคเดียวผ่านเนี่ยช็อตนั้นอะจำได้เลยมันคือจากวายช็อตมันจะเข้าไอตัวโอเวอร์ชาร์เดอร์นั่นแหละไฟนั้นขอรับโอ้เออก็จะถามแล้วว่าได้มีฟุตเทจไปดูหรือเปล่าไม่มีใช่มันขอรับแต่ก็ตอนนั้นก็คือมันเราถ่ายมาแค่1วันเรามีเวลาตัด1วันแล้วเราต้องใช้1วันต่อมาแล้วรีบมากคือไอฉากโอ้พูดง่ายๆคือฉากโอ้คือจบแล้วก็คือจบที่บ้านหลังนั้นแล้วใช่แต่ก่อนเราจะบ้านเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปล้างแต่ก็ไม่ได้ไปล้างเป็นเดือนละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ค่อนข้างรู้สึกไม่ค่อยดีที่สุดคือตรงที่ว่าพอเราต้องรีบปั่นงานโตลุงเพื่อไปส่งงานเนี้ยในอีกไม่เลยนะแต่ก่อนบ้านเราพิมพ์เตอร์มันไม่ใช่พิมพ์เตอร์ติด Wi-Fi มันเป็นพิมพ์เตอร์ติดต้องต่อ USB เข้าเครื่องมันได้อย่างมากก็แฟกแหละมันไม่ใช่ Wi-Fi แน่ๆมันตอนระหว่างตัดต่ออยู่จะเสร็จละจะต่อเสร็จละตั้งตี3ตี4มั้งอยู่ดีพิมพ์เตอร์มันพิมพ์เอง พิมพ์เตอร์แม่งพิมพ์เองเว้ยเราก็งงละเหมือนได้ยินเสียงคือแบบไม่ใช่ละเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะไอ้เครื่องเก่าเปล่าที่มันเคยอยู่ตรงเนี้ยใช่มันปิ้นเองเว้ยปิ้นออกเป็นรูปปิ้นอะไรอ่ะมันปิ้นเป็นรูปอ๋อมันเป็นรูปเหรอใช่น่ากลัวเหี้ยๆน่ากลัวเหี้ยๆคือตอนแรกเราก็แบบเราใจไม่ดีแต่ตอนอยู่ดีมันปิ้นเองแล้วข้อใจที่1เราอยู่ในโปรแกรมตัดต่อเราไม่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเราตัดอย่างเดียวไปปิ้นเองไงไม่รู้แล้วก็เลยเดินไปที่ปรินเตอร์แม่งหยิบรูปออกมาแม่งเป็นรูปแบบรถชนเละเลยเฮ้ยเชี่ยจริงไหมเนี่ยใช่เชี่ยแล้วแม่งเขียนว่าปีพ.ศ.2022อะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ดีก็ปิ้นอันนี้ออกมาใช่เป็นรูปแบบรูปรถชนเละแบบเละอ่ะ
เป็นเรื่องคือรถชนกันเหรอไม่ไม่แบบเป็นรูปเหมือนเป็นรูปข่าวเหรอเหมือนเหมือนน่าจะเป็นน่าจะเป็นรูปข่าวแต่จำได้ว่ามันเหมือนเป็นรถแบบเหมือนอยู่ในป่าแล้วแบบมันแบบมันเหมือนไปชนต้นไม้หรืออย่างมันแบบเละแบบสภาพแม่งดูไม่ได้เลยอ่ะอันนั้นแม่งออกมาแล้วก็จำไม่ได้เลยว่ามันจะมีโอเคมันจะมีตัวอักษรตีพศข้างล่างนะแต่มันจะมีเขียนอะไรข้างบนด้วยเหมือนอวยพรหรือที่อะไรสักอย่างอยู่ข้างบนอ่ะเป็นเทคอยู่ข้างบนไอ้ตัวรูปรถที่แม่งพังอ่ะแบบเราอย่างนั้นมาไม่รู้ปฏิปต่อหรือเปล่านะแต่ก็แอบคือส่วนตัวจำไม่ได้ไงว่ามันเขียนข้างล่างปีพศอะไรอ่ะแต่จำถ้าเกิดจำไม่ผิดอ่ะโอ้ก็มีเหตุการณ์รถชนแบบสภาพเละอยู่เหมือนกันเออใช่เฮ้ยอ๋อคือพูดง่ายคือว่าถ้าเกิดมันเป็นพศที่ลิงก์กับตอนใช่ถ้ามันใช่ใช่เริ่มน่ากลัวเออแล้วคือเอาจริงอ่ะพอเจอไอ้รูปนั้นมาจริงอ่ะเราก็รีบไปทำความสะอาดที่บ้านหลังนั้นแหละเพราะเลือดมันเต็มหมดเลยไงเพราะตอนทำฉากเราทำสกปรกไว้ใช่ใช่แต่เราก็ไม่รู้เรื่องพิธีการเรื่องที่ว่าปกติอ่ะพอไปเจอสถานที่พวกนี้เราต้องไปขอโทษเราต้องไปขออะไรพวกนี้ต้องแบบทำพิธีใช่ไงนะแต่แล้วเจ้าของบ้านอ่ะเขาได้พูดอะไรไหมเขาได้เล่าอะไรฟังไหมเขาก็บอกแค่อย่างเดียวเหรอคือก็แต่ก่อนก็อากงอยู่เนี่ยก็อากงตอนเสียก็อยู่นี่แค่นั้นแหละแต่ไอ้บอกว่าไอ้คนชุดขาวข้างบ้านอันเนี้ยหลายอย่างอันนี้ไม่รู้ถึงบอกว่าแบบมันเนื้อเรื่องราวเต็มๆเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรอ่ะแต่ว่าหลายๆอย่างคือคนมันรู้สึกเหมือนกันก็นั่นแหละไอ้ตอนที่มีคนที่สติแตกไปอ่ะคือตอนนั้นมันคือมันเริ่มดึกยังอ่ะหรือว่ามันตกเย็นตกเย็นแล้วแต่คือเราก็ไปถามในช่วงกลางวันแล้วแหละใช่ใช่ใช่แต่วันก็นั่นแหละมันทำงานตามเด็กอ่ะมันก็ล้นมาเรื่อยๆอย่างว่ามันเนี่ยว่าคือหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ขอสถานที่พอแล้วดันไปถ่ายเกี่ยวกับเรื่องผีใช่ใช่อะไรเงี้ยก็ถ้าตามข้อมูลที่เขาเล่ากันมาบ่อยๆนะว่าถ้าเป็นบ้านร้านที่ไม่มีใครอยู่เลยนะนานๆเข้าอ่ะก็จะมีสัมภเวสีเออเป็นไม่ได้ใช่เออจริงก็ไม่แน่มันอาจจะเป็นพวกทางผ่านแล้วดันแบบเหมือนมีการถ้าพูดแบบเหมือนที่เราทำเป็นพร็อพเป็นศพก็คล้ายเหมือนมีเรามีดัมมี่อ่ะให้เขาเหมือนมาสิงได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แหละคือเอาเดี๋ยวพูดเราความเป็นจริงอ่ะปกติเขาจะเหมือนก็อาจจะสิงเข้าคนสิงเข้าอะไรแต่ที่เหมือนกับระวางดัมมี่ให้เขาว่าเฮ้ยคุณก็เข้ามาสีอะไรเงี้ยใช่ใช่เขาอาจจะเข้ามาแล้วแสดงอะไรให้เราเห็นหรือเปล่าแต่เอาตรงๆนะคือถึงแม้จะเจออะไรขนาดนี้ก็ตามอ่ะก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่ามันก็เป็นจิตปรุงแต่งเหมือนกันอ่ะคือเรารู้สึกมันโดยเสมอว่าคือเวลาคนมันกลัวด้วยการเป็นหมู่คณะมันหลอนด้วยแล้วคนเรามันอาจจะเวลาหลอนด้วยการมันเหมือนมันทราบภาพรวมด้วยกันอะหลายอย่างมันออกมาประธานหมู่ใช่ประธานหมู่ขึ้นมาเหมือนเนี้ยต่อให้เราจะแบบยินยอมทางความรู้สึกอะไรก็ตามหรือไม่ก็ตามมันก็จะรู้สึกแหละหลายอย่างอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เจอมาส่วนใหญ่ก็จะเจอแล้วมันจะอันตรายอย่างนี้แต่ก็ถือว่าโหใจแข็งนะถ้าเป็นผมก็แบบอุ้ยหนึ่งทุ่มแล้วกลับกันเถอะโอ้ยแต่นั่นคือถ้าเฮียเป็นผู้ชายคนเดียวในห้องเฮียก็ต้องงานแม่ต่อแหละโอ้ยแต่ละบ้ากลับกันเถอะจะอยู่ทำไมพรุ่งนี้ก็ได้งานโรงเรียนไม่ใช่ประกวดคนรู้ไม่มีใครเขาสนใจหรอกเขาจะเข้าบ้านผีสิงไม่มีใครมาดูหรอกอะไรเงี้ยอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสแต่โอเคต่อไปเรื่องสุดท้ายก็เรื่องสุดท้ายได้แปลกแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่โหน่ากลัวโหดตุดแตกเลยค่ะแล้วแต่ว่าผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยหลายอย่างโอ้แต่ละคนที่มีเรื่องเล่านี่โหดๆทั้งเลยนะ อันนี้เหตุการณ์เกิดมาไม่นานนี้เองแหละก็ต้องเท้าความว่าปีนี้ไม่รู้เป็นไร ไปงานโศกโคตรบ่อย แล้วก็เหมือนว่าจะชอบมีคนให้แบบไปทำสัมภาษณ์งานศพญาติของผู้เสียชีวิตบ่อยไปเนี่ยเราก็ไปงานศพคนนี้บ่อยแล้วแล้วก็เหมือนไปจนชินแล้วอ่ะโอเคแล้วก็ท้าความต่อนิดนึงคือปกติอ่ะเวลาโอ๊คไปอยู่ในพื้นที่คนเยอะเราจะไม่ชอบอยู่แล้วเรามันมีความรู้สึกตึงเครียดทางสังคมนิดนึงอยู่แล้วอ่ะเจอรู้สึกเวียนหัวอะไรแบบนี้แต่ไม่เคยมีอาการหนักเลยนะก็แค่ไม่ชอบอ่ะอะไรอย่างแต่ครั้งนี้งานศพเมื่อที่ไปเจอมาในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้มาเนี่ย
คือโอเคจะบอกว่าเป็นคนที่สนิทนิดนึงแหละเป็นคนที่สนิทนิดนึงแหละแล้วก็เป็นเรียกว่าคุณแม่แล้วกันว่าคุณแม่เขาเสียอะไรไปเนี้ยจากอุบัติเหตุไม่ขอลงไม่ขอโกดอินดีเทลนะว่าจากอะไรไม่ต้องจากอุบัติเหตุนี่แหละแล้วเราก็ไปเวลาเราไปงานศพคนนี้เรารู้วิธีการดีลกับความตึงเครียดทางสังคมอยู่แล้วเราต้องค่อนข้างว่าต้องหาอะไรทำอ่ะต้องหาอะไรทำเนี่ยทำงานอะไรหรือไม่ก็ถ้าเกิดมีคนไปด้วยนะจะไม่รู้สึกอะไรพวกนี้หรอกแต่ถ้าเกิดไปอยู่ตัวคนเดียวนะที่แบบนั้นเลยโดดมันจะมีจี๊ดในหัวนี่แหละแต่ก็โอเคไปงานนี้มาก็ไปงานนี้มาวันเผาวันแรกๆก็เหมือนไปนั่งอยู่ในที่นั้นแล้วก็อาการไออาการความตึงเครียดทางสังคมมันเหมือนมันปี๊ดแตกผิดปกติอ่ะมันอยู่ดีๆอ่ะมันเกิดอาการแพนิคขึ้นมาซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอ่ะรู้สึกยังไงมันเหมือนลูกโลนหายใจไม่ค่อยออกเนี่ยมันเหมือนหัวใจเอ้ยมันเหมือนหัวใจมันกำลังจะหยุดเต้นแล้วเหมือนกำลังจะตายอ่ะแต่มันไม่ใช่ชักนะคือไม่ถึงขั้นสโตรกแต่มันรู้สึกแบบเหมือนกับทำตัวไม่ถูกมันจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยๆเวียนหัวแล้วมันเหมือนเวลาเราคิดเยอะจนมันชาในหัวอะไรแบบนี้ซึ่งค่อนข้างแปลกแหละว่าไม่เคยเจออาการขนาดนี้มาก่อนเนี่ยไอ้วันนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าตอนเราเข้างานเนี่ยเราไปไหว้แม่เขาไม่ดีวะอะไรเงี้ยแบบไม่ตั้งใจเพราะปกติเวลาไหว้ไปเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนถือมากว่าจิตใจต้องสงบมาไม่ขอไม่อะไรไปเนี่ยก็เลยขอโอกาสไปไหว้ทีนึงพอไปไหว้แล้วก็หายไม่มีอะไรกลับบ้านไปพอกลับบ้านไปปั๊บเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องกับตัวละครแม่สูงมากเรื่องเนี้ยคือแม่ของผมเองนะไม่ใช่แม่ของคนที่เสียชีวิตนะคนที่เสียชีวิตคุณแม่คนนั้นไม่ใช่นะคือแม่ของผมเองอ่ะกลับบ้านป้าแม่ก็บอกว่าไปรับกินอะไรจากงานมาหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยอ๋อกลับมาถึงบ้านแม่ทักเลยใช่แม่จะทักก่อนแรกๆนะพอก็บอกแล้วก็มันคือในงานก็มีกินบ้างอะไรแบบเนี้ยพอเขาให้มาแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นมารยาททางสังคมอ่ะใช่ปะล่ะแต่ปกติทุกงานปกติเราจะค่อนข้างไหวตัวออกกันได้ตลอดมันเป็นคนแบบอันนี้เป็นคนเราเป็นคนแปลกหน้าจริงๆไงเราไม่ได้แบบเป็นเข้าไปถ่ายเป็นด็อกิเมนทารีหรืออะไรพวกนี้ก็แม่ก็ทักตอนแรกเราก็ไม่เอะใจหรอกคือช่วงนี้ก็กำลังเขียนบทอยู่ก็ต้องเดินเก็บตัวอยู่ในคอนโดเขียนงานอยู่คนเดียวเนี้ยก็เสร็จจากงานศพเจอแม่ก็ไปเขียนงานต่อในห้องก็นั่งเขียนอยู่เลยสักพักนึงคือในตัวห้องคอนโดอ่ะมันมีแอร์สองจุดเว้ยมันมีแอร์ตัวนี้เปิดอยู่แล้วเพราะมันร้อนใช่ไหมกับห้องตัวนี้มันอยู่ในห้องนอนเลยไปนะอันนั้นอ่ะก็ไม่ได้เปิดอะไรแต่ตอนนั้นคือกำลังเขียนงานแล้วก็เดินคิดจะไปมาแหละอยู่ดีได้ยินเสียงปิ๊บในห้องก็เช็คไอ้เชี่ยเป็นหนึ่งแอร์มันเสียหรือเปล่าก็ไม่ใช่แอร์นี้ก็ทำงานปกตินะคือแอร์ที่เราอยู่ตรงอยู่ที่เราอยู่อ่ะห้องนั่งเล่นอ่ะห้องนั่งเล่นใช่แล้วก็เราก็เลยเดินไปดูอีกห้องนึงเพราะถ้าเสียงปิ๊บมันก็เป็นได้แค่ห้องเดียวแหละมันจะมีแอร์ไปดูห้องนู้นไปไอ้เหี้ยแอร์มันเปิดอยู่เปิดเองเราเลิกใจไม่ดีแล้วแม่ก็บอกว่าเป็นคนตามไอ้แอร์ก็เปิดเองอ่ะคือต้องย้อนว่าตอนที่แม่ทักว่าเฮ้ยไปกินเลยหรือเปล่าแล้วเหมือนแม่ก็ทักมาว่ามันมีคนตามมานะใช่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 หลายอย่างเราก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีแล้วอ่ะมันรีบแพ็คของเขียนเสร็จรีบกลับบ้านดีกว่าได้กับบ้านเลยไม่ได้ไม่สมาธิไม่ค่อยอยู่แล้วเขียนไม่ลองแบบพี่ก้าใช่ไหมไม่ลองพี่ก้าไม่สองครั้งอันสาดิไปนะอันสาดิไปนะตอนเดินกลับบ้านอ่ะถ้าเดินลอดจากคอนโดกลับบ้านอ่ะมันจะเป็นข้างทางแบบพวกทางพวก BTS BTS ด้วยอ่ะแล้วก็คือตอนคืนที่คืนตีหนึ่งมันเงียบมากถ้าเกิดไม่นับคนงานมันจะไม่มีใครเลยแล้วถ้าเกิดมีคนเดินมาแบบแค่คนเดียวตรงข้ามมันจะได้ยินเลยว่ามีกำลังมีคนกำลังเดินมาเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเดินเราจะได้ยินเสียงเท้าเราอันดับแรกแล้วถ้าเกิดมีคนเดินสวนมาจะได้ยินอันดับสองแล้วปกติตอนคืนอะไรไม่แน่ค่อนข้างระแวงเราเคียแม่งเดินไกลตอนคืนโดนตีหัวบ่อยเยอะไปแล้วก็เดินไปเนี่ยแหละก็ได้ยินเสียงแขก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 มันเหมือนมีเสียงมันเหมือนมีเสียงเท้ามาซ้อนอ่ะมันเหมือนมีคนเดินมันเหมือนมีคนเดินตามหลังเรามาด้วยใช่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 ไอเราก็ดูแม่งไม่มีใครเว้ย
แต่ตอนนั้นเริ่มติดเกียร์เดินเริ่มก็ว่าเริ่มถอยแล้วแล้วกลับบ้านไปปั๊บก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่นี่แหละบอกแล้วใช่ไหมอย่ามาทำแบบนี้ก็โดนแม่ดุมาเลยแหละแล้วก็ไม่คิดอะไรจริงๆอ่ะมันก็มันคงไม่มีอะไรหรอกบ้างจริงๆอ่ะก็จริงแอร์เปิดเองก็มีระบบไฟฟ้าเลยเหมือนกันนี่แหละไอ้เสียงที่เดินมันคงเพี้ยนมันคงหลอนไประดับหนึ่งแล้วแหละในหัวโอเควันต่อมาวันรุ่งขึ้นเราก็กลับไปใหม่ในห้องเดิมห้องคนเดียวอ่ะขีดเขียนอยู่ตอนกลางวันนะตอนกลางวันนะอยู่ดีได้ยินเสียงคนวิ่งในฮอลเวย์แต่ก็ปกติเวลาคนเดินในฮอลเวย์อยู่ตรงลิฟต์มันก็ได้ยินต่อให้อยู่สุดทางก็ตามนะก็มีคนวิ่งนี่แหละแล้วก็ไม่สนใจยีแม่งอยู่ดีมาเหมือนว่ามากระแทกกับไอ้ตรงกรประตูห้องเรากักดังเลยตอนแรกโอ้เขี่ยชิบหายอะไรวะเนี่ยเหมือนคนมาเคาะลูกบิดนะใช่แล้วก็เดินออกไปส่องเลยตามแมวไม่มีใครเลยก็เริ่มใจไม่ดีอีกแล้วใจแปลว่ามาแล้วไอ้วันนั้นเราก็เราจริงอ่ะลืมรายละเอียดดีเทลไปนิดนึงตอนที่ไปไหว้แม่เขาอีกรอบหนึ่งตอนที่แม่ให้อาการแบบแพนิคมันลงอ่ะเราไปบอกเขาว่าเดี๋ยววันงานศพวันงานเผาเราจะไปทีนึงนะอะไรแบบนี้แล้วก็ให้คำมั่นสัญญาอย่างนี้ไว้ละแต่พอเจอไอ้ปัดกรที่มาปั๊บเราเริ่มรู้สึกว่าพี่มันเริ่มแปลกๆแล้วว่ะเขาต้องการจากเราเพิ่มเติมหรือเปล่าวะ อะไรไปได้รู้สึกไม่ค่อยดีแหละเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นอ่ะถ้าเกิดวันนี้คิดไอเดียออกเร็วเขียนเสร็จหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวไม่เกิน4 โมงเดี๋ยวว่างๆตอนเย็นๆกลางคืนเดี๋ยวแวะไปวาดที่วัดให้อีกรอบนึงเลยแบบนี้แม่งเขียนได้จริงว่ะ อยู่ที่ไอเดียมาเลยเราก็อายแล้วแบบขับรถไปไหว้อะไรก็ไม่รู้เราก็เลยโอเคอย่างน้อยเราไปจอดหน้าวัดแล้วก็ไหว้แล้วก็กลับแต่คือพอเขียนเสร็จเราก็ไปวัดจริงๆใช่ไปไหว้ไปเข้าไปข้างในไหว้ไหมไม่ได้ไปถึงขนาดเพราะเราก็อายอ๋อคือเขินก็ไม่ได้ใช่ใช่ข้างนอกเราก็ไปยืนเราก็ไปถึงวัดเราไหว้ไหว้ข้างนอกแล้วก็กลับใช่แค่นั้นแหละแต่มันคือพอหลังจากวันนั้นคือตอนที่ไปไหว้อะไปไหว้กลางคืนนะพอตอนกลางวันคือมันเย็นมากแล้วล่ะมันก่อนไปขับรถถึงบริเวณนั้นมันก็รถติดมากกลับมาถึงบ้านก็กลางคืนละก็ขึ้นไปบนบ้านเหมือนในหนังอ่ะคือบนบ้านมันจะเป็นหิ้งพระเยอะใช่ป่ะแม่กางแบบผ้ายันเสื้อผ้าคนแก่รู้เต็มพื้นหมดเลยไอเราตอนนั้นเราแบบเราก็จิตยิ่งไม่ค่อยดีอยู่อ่ะเจอไปแบบเชี่ยอะไรเนี่ย อยากจะถามแม่ก็ถามไม่ได้แม่ก็นอนแล้วเดี๋ยวจะแม่อ๋อคือกลับมาดึกแล้วแม่ใช่แม่กลางค้างไว้เลยเว้ยคือแบบไม่เคยเห็นแบบหมดนี้มาก่อนอ่ะก็เลยบอกโอเคเขี้ยใจไม่ดีเลยว่ะแล้วคือวันต่อมามันจะวันใกล้วันเผาแล้วล่ะมันไอ้วันถัดมาไอ้วันต่อวันพรุ่งนี้มันก็วันเผาแล้วก็เลยไปนอนปั๊บแล้วก็ฝันเดี๋ยวมันจะมีเนื้อหาต่อที่เดี๋ยวเล่าตอนจบไปหนึ่งซึ่งเป็นเนื้อหาที่ดีอ่ะเราฝันเราเหมือนว่าในความฝันน่ะเราเจอเหมือนเราคุยกับใครสักคนหนึ่งนี่แหละเป็นคนแก่แต่ตอนนั้นจำเพศจำได้เป็นคนแก่คุยหน้ากองไฟหรือสักอย่างคุยนานมากนานแบบเป็นชั่วโมงเลยเว้ยแล้วเหมือนพอตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนคุยปรัชญาอะไรเขาสักอย่างเลยอะแบบจำเป็นเนื้อหาแบบยาเลยนะจำได้เลยอะแล้วก็แบบแอบตามความเชื่อทั่วไปว่าเฮียมันวิญญาณแบบเขาจะฝากบอกใครหรือเปล่าวะอะไรแบบเนี้ยมันคือเหมือนเขาคุยเรื่องทั่วไปเลยคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องลงลึกปรัชญาเลยอะแบบคือคุยความเป็นความตายเรื่องชีวิตคนยังไงจะยังไงต่ออะไรพวกนี้เลยอะแต่เดี๋ยวเนื้อหาที่จะบอกเดี๋ยวเล่าตอนท้ายพอไอ้นั้นปะว่าเราใจไม่ดีมากเพราะตอนนั้นคือเชี่ยแบบมันคุยกันลึกขนาดนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้เลยคือเขายังเป็นห่วงคนที่เป็นอยู่อยู่แหละยังเป็นอยู่หลายอย่างเราก็สตอกสีสองใจคือเราไม่อยากเอาเรื่องนี้ไปแล้วเราไม่อยากเอาข้อความนี้ไปให้ใครมันดูแปลกคิดหรอไหมมันดูงมงายหลายอย่างไปนะแต่ก็วันนั้นก็วัดใจแหละว่าโอเคถ้าเกิดมันจังหวะได้แล้วนี้ได้ก็เดี๋ยวบอกละกันอะไรแบบนี้ตอนนั่งกินข้าววันนั้นอะแผนการคือว่าเราจะต้องไปคุยกับคนเขียนบทก็คนที่เขียนบทร่วมแล้วก็ค่อยไปงานศพพอเขามาเขากันตอนเย็นเนาะคือวันนี้คือวันเผาแล้ววันเผาแล้วคือแม่บอกมาแต่เช้าเลยว่า
เอ้ยเนี่ยเมื่อวานอ่ะเขามาแรงมากนะเนี่ยเอาธูปปักตรงหิ้งตรงหิ้งแล้วสวดทั้งวันเนี่ยแม่งธูปแม่งหักอย่างเดียวเลยเฮ้ยใช่แม่บอกว่าเนี่ยมันสื่อได้เลยว่าเขาไม่ไปเว้ยเขาไม่ไปเขาอยากได้ไม่รู้อยากได้อะไรแต่เขาตามโอ้ตลอดเลยแม่ปักพยายามสู้แล้วสู้อีกนะที่แม่บอกว่ากลางผ้าเป็นเหมือนเปิดโบสถ์แม่แบบเอากลางอาเขตอะแบบพกอาวุธหมดแล้วเอาอาวุธออกไปเอาออกไปเลยแม่บอกว่าคือมันต้องเอาเป็นเบอร์นั้นอะเพื่อที่ว่าไล่เขาออกไปอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็แต่แม่เขาทิ้งท้ายมานะหมายถึงว่าแม่เราใช่ไหมแม่เราทิ้งท้ายมาแม่เราทิ้งท้ายมาว่าตอนไล่เขาไปอ่ะก็เถียงกับแม่ที่เป็นวิญญาณตรงนี้สูงนะเขาบอกว่าจำไม่ได้นะชื่ออะไรแต่ตัวอักษรน่ะขอตีเป็นตัวอักษรกอไก่แล้วกันมันเป็นชื่อกอไก่อะไรสักอย่างนี่แหละคือแม่เราคุยกับแม่เขาใช่แล้วก็เหมือนใช่แล้วก็เหมือนไปจับใจความชื่อเขาได้ว่าชื่ออะไรอ่ะเป็นชื่อเล่นก็บอกแม่ก็บอกแม่โอ้ยแม่ไม่ได้บอกเราเลยเกิดไปโตขึ้นมาแล้วก็ยิ่งรู้สึกไม่ค่อยดีไงแต่คือแม่บอกว่าคือแม่เหมือนแม่ก็ใบ้ให้ป้าเฮ้ยไม่รู้จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่เริ่มด้วยตัวอักษรชื่อนี้ใช่นี้แล้วก็บอกจะบอกว่าใกล้เคียงมากคือบอกเลยว่าสละอ๋ออะไรประมาณไหนบอกไปเลยแล้วก็โอเคได้เก็บความรู้โอเคก็คุยกับคนเขียนบทเสร็จปั๊บก็ไปงานมันก็หยุดไม่ได้นะความสงสัยของมนุษย์อ่ะเวลาเขาจะใกล้เผาอ่ะจะต้องมีญาติเขาอ่านใช่ส่วนใหญ่เป็นลูกนะเขาจะอ่านชื่อประวัติทุกอย่างอ๋อชื่อเล่นมาปั๊บใช่โคตรชัดมากแต่เคยเปิดเผยได้หรอแต่ว่าคือมันตรงมันตรงมากแปลว่ามันตรงใช่ตรงว่าเราก็มันคงเป็นสัญญาแล้วล่ะว่าเราควรจะพูดเป็นอย่างเพราะมันก็เป็นเมสเซจที่ดีแต่มันอาจจะดูแปลกหน่อยคือสิ่งที่ไปบอกกับเขานะคนที่ยังอยู่หลายอย่างนะคือปกติมันจะมักจะมีคำหนึ่งคำสากลหนึ่งเวลาเราเจอเรื่องที่ไม่ดีหรือเจอแบบสูญเสียคนรักไปหรือสิ่งสำคัญไปเนี่ยคนมักจะบอกว่าเดี๋ยวเราแค่ต้องก้าวผ่านมันให้ได้อะไรแบบเนี้ยมันนี่จะเป็นคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่เราคุยกับคุณแม่คนนั้นอะเขาร้องไห้หนักมากที่เราฝันคือนะถูกใช่เขาร้องไห้หนักมากเขาบอกไม่ได้หรอกเขาไม่ได้หรอกเราก็ด้วยความที่เราก็เป็นคนที่แบบคุยด้านความคิดพวกนี้สูงอยู่แล้วนะหลายอย่างแล้วก็คุยเขาว่าแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้มันควรจะทำยังไงต่อนะสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ใครเป็นคนเสนอไอเดียนะโอ๊กหรือเขาหรือใครนะแต่สิ่งแต่เราตื่นขึ้นมาแล้วมันเกิดปุ๊บไอเดียขึ้นมาคือว่าไอความเป็นจริงแล้วอ่ะเวลามันสูญเสียสิ่งสำคัญแบบนี้มันเราก้าวผ่านมันไม่ได้หรอกสูญเสียแม่ทั้งคนสูญเสียคนรักเลยมันไปไม่ได้อยู่แล้วอะแต่สิ่งหนึ่งที่คนในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่คนเนี้ยอยากเห็นลูกเนี้ยก็คือว่าถ้าเกิดมันจะต้องเผชิญอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถก้าวผ่านมันได้อะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะสอนให้กับคนทางโลกอะทางธรรมจะบอกว่าต้องปล่อยวางแต่ทางโลกเราจะเจออะไรเข้ามาตลอดมันปล่อยวางไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะบางทีอ่ะเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะแบกมันแทนเหมือนตอนเราไปโรงเรียนแต่ก่อนเราแบกเราสะพายกระเป๋านักเรียนไปรู้สึกเฮ้ยเหี้ยแม่งโคตรหนักเลยว่ะแต่พอเราโตขึ้นก็สะพายน้ำหนักเท่าเดิมนะแต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกหนักแล้วมันก็เหมือนภาระทางความรู้สึกตรงนี้แหละที่ว่าเราสูญเสียคนนึงณเวลานี้มันรู้สึกหนักมากๆเลยอ่ะแต่เมื่อเราโตขึ้นน่ะเราก็ยังแบกความรู้สึกนี้ไว้ตลอดนะแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่ามันเจ็บน้อยลงแต่เราแบกมันทุกวันเราก็บอกได้เต็มปากว่าเราเจ็บนะแต่เราแบกมันต่อไปได้เว้ยเราแข็งแรงพอที่จะแบกมันได้อันนี้คงเป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นพ่อแม่คงอยากเห็นลูกแข็งแรงและโตพอที่จะทำในสิ่งเหล่านี้ได้นี่แหละใช่ก็คือไม่ได้บอกให้ปล่อยวางหรอกแต่ว่าคือก็ถ้าเกิดมันจะแบกมันยังอยู่นี่แหละแต่อยู่กับมันให้ได้ใช่ถ้าเกิดมันจะแบกก็แบกจะแบกนะมันต้องโตมันต้องแข็งแรงพอที่จะแบกมันด้วยนะไอความรู้สึกเจ็บๆพวกเนี้ยใช่ใช่อันนี้สิ่งหนึ่งที่
ไม่รู้อยู่ดีปุ๊บขึ้นมาในหัวซะที่ฝันออกมาเสร็จละก็เป็นกุศโลบายที่ดีแหละก็คือที่บอกว่าฝันตอนแรกพูดว่าเหมือนเป็นฤาษีไปเลยก็คือแต่คือความจริงคือฝันคือฝันได้คุยกับแม่ของคือในทางความทรงจำอ่ะมันเป็นคุยกับคนแก่คุยคนแก่เราไม่รู้เพศด้วยเราไม่รู้เพศแต่รู้อย่างเดียวคือคุยกับคนแก่แล้วมันมีสุมไฟไอ้เมื่อเมื่อนี่แหละแล้วเขาร้องไห้หนักมากก็คงจะเป็นน่าจะใช่ที่บอกว่าน่าจะใช่ไม่รู้เหมือนกันแต่อาจคือแน่ๆคือออกมาจากความฝันปั๊บตื่นปั๊บมันเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาเลยอ่ะทั้งที่เราไม่ได้คิดอะไรแทนหรอกใช่แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นไงบ้างก็ไปบอกก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็ไม่คือมันก็ไม่มีอะไรตาบาหรอกไม่มีตาบาจบอยู่ในลูปของมันก็คือเราก็ทำตาให้เราพูดเอาไว้ใช่ใช่เราเหมือนได้รับข้อความแล้วไปส่งข้อความให้เขาแล้วใช่ใช่ใช่ทำนองนั้นใช่บวกกับแม่ที่ใช้พลังทุกอย่างขับไล่ไปเพราะไม่งั้นเขาคงมาตามอะไรทุกอย่างนึงเออแน่เดี๋ยวเขาต้องการอะไรวะนี่มีแต่ปิดสดายก็คือป่านนี่แหละก็จบแล้ว3เรื่องยาวแล้วยาวเป็นสตอรี่อ่ะอันนี้กี่ทีแล้ววะกี่ทีชั่วโมง10ชั่วโมง10อ่ะไหวไหมอีก2เรื่องอีก2เรื่องสุดท้ายไหวแล้วมาเขาเฮียไหวผมเป็นเรื่องสั้นแล้วเป็นเรื่องไร้สาระมากๆแล้วแล้วเป็นเรื่องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องผีมั้งเกือบหรือเปล่าไม่ไร้สาระนะไม่ไร้สาระนะก็จริงๆอ่ะตอนที่คุยที่บอกว่าตอนแรกอ่ะให้พี่ก้าเล่าคนเดียวแล้วทุกคนก็มีเรื่องผมก็แบบบ่นด้วยว่าแบบอะไรวะไม่ไปมีแต่คนเจอวะทำไมเราไม่เห็นจะเจอแบบเหมือนเดี๋ยวพูดกันเดี๋ยวถ้าตามพล็อตเดี๋ยวมันจะเจอจะไปความรู้สึกว่าเหมือนเราก็พูดว่าเราก็ไม่เห็นจะเจอเหมือนแบบเหมือนก็เหมือนมันน้อยใจอ่ะแบบอะไรว่ามีเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนโป๊กเลยเพราะเฮ้ยมีเรื่องอะไรที่บอกเหรอมันน่ากลัวเหรอวะหรืออะไรเงี้ยก็เลยนั่งตอนนั่งกินข้าวเลยอ่านไหนๆทุกคนก็จะเล่าแล้วก็แบบเราก็คงจะเล่าแต่ก็บอกก่อนแล้วกันในความคิดรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ผีแบบเหมือนของพี่ก้าเงี้ยพี่ก้าพูดก็แบบน่ากลัวเหมือนของโป๊กพูดก็แบบก็มีน่ากลัวในความรู้สึกของเราอะนะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่น่ากลัวอะไรกันก็จะมีเรื่องเล่าสองเรื่องเล่าแล้วกันที่มาเล่าให้ฟังเรื่องแรกเป็นเรื่องเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่เราเก็บเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่าไปสุดๆแล้วกันนะแต่เรื่องแรกเป็นเรื่องที่ว่าก็เป็นคล้ายๆโอ๊คเพราะว่าอย่างที่ว่าเราอยู่ในสายงานที่ว่าต้องไปถ่ายทำเงี้ยเพราะตอนผมอยู่มหาลัยผมก็ตั้งใจว่าอยากจะมาเป็นผู้กำกับอะไรเงี้ยก็ถ่ายงานแต่ตอนนั้นก็ด้วยว่าเราไม่มีความรู้เรื่องจริงๆก็คือเราไม่มีความรู้จริงๆอะเรื่องว่าเราไปที่ไหนก็ตามแต่เราก็ต้องยกมือไหว้เงี้ยเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะอย่างที่บอกว่าแม่เนี่ยก็เป็นคนทำให้อยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยใส่ใจเพราะว่าเราไปไหนบางทีไปกับแม่หรืออยู่ที่บ้านแม่เขาจะคอยสวดมนต์ให้เราเราก็เชื่อว่ามันก็เหมือนมีคนทำให้แล้วเราก็สบายใจอ่ะแต่เราก็โดยที่เราก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็เลยผมได้ไปถ่ายงานอยู่ที่หนึ่งทีเนี้ยก็มันเป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์ตอนวิชาเรียนถ่ายหนังนี่แหละแล้วตอนนั้นถ่ายหนังแล้วก็ด้วยความงกๆด้วยแหละก็คือเราต้องไปหาสถานที่ถ่ายอะไรพวกเนี้ยเราก็แบบไม่อยากไปเสียตังค์ถ่ายที่อื่นอะไรเงี้ยเพราะเหมือนเพื่อนบางคนเขาก็ต้องไปติดต่อพื้นที่แบบเช่าสตูดิโอเช่าตึกอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็เหมือนมีเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นเยอะผมก็ไม่ค่อยมีคอนเนคชั่นเยอะอย่างเงี้ยก็เหมือนมีเพื่อนอยู่ตอนนั้นก็บอกเอ้ยขอไปถ่ายที่บ้านหน่อยดิบ้านเพื่อนเป็นตึกแถว3ชั้นผมก็แล้วตอนนั้นก็มีพาเพื่อนไป1คนพาแฟนไป1คนแล้วมีผมมีเพื่อน2คนอยู่ในหน้างานตอนนั้นมีเพื่อน2คนแล้วมีแฟน1คนแล้วผมก็ไปก็รวมทั้งหมด4คนแฟนใครแฟนผมโอเคทีนี้พอไปถ่ายอ่ะโปรเจกต์ผมไม่มีอะไรนะก็คือตอนนั้นคิดว่าอยากจะทำเป็นแบบโฆษณาแบบคล้ายๆกึ่ง MV ที่ว่าอยากจะแบบรณรงค์ให้คนเลิกบุหรี่อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมก็จะทำเป็นเหมือนพร็อพหุ่นขึ้นมาแล้วก็เจาะรูตรงปอดให้เป็นรูไปเยอะเหมือนเป็นรูปอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งใจว่าเอาบุหรี่เข้าไปเนี่ยเสียบเข้าตามรูเหมือนกับเป็นแบบซิมบุหรี่ประมาณว่านี่คุณดูบุหรี่นะเผาปอดก็จะเผาไปตามเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะตอนนั้นก็จะมีการเกี่ยวกับเรื่องการเผาไปอยู่ในฉากด้วยแล้วด้วยว่าตอนนั้นก็คือไอ้บ้านเพื่อนคนเนี้ยผมว่าไปเล่นบ่อยเขาอยู่ใกล้ๆกันตอนอยู่มหาลัยอ่ะผมก็ไปเล่นบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าไปเล่นเกมกับมันทุกครั้งอ่ะก็ไม่รู้อะไรก็รู้สึกว่ากูขอเช่ากูขอถ่ายมึงบ้านมึงได้ไหมเพราะประหยัดดีด้วยแล้วไม่ต้องเสียตังค์มันก็บอกโอเคอะไรเงี้ย
ก็วันถ่ายก็ไปซื้อของอะไรมาก็เตรียมขึ้นไปถ่ายก็พ่นสีอะไรแต่ตอนที่อยู่ในบ้านอ่ะด้วยว่ามันเป็นตึกแถว3ชั้นอ่ะก็เบสิกทั่วไปอ่ะเราก็รู้สึกว่าเดินขึ้นปกติผมจะอยู่แค่แต่มากก็คือเดินขึ้นไปห้องเพื่อนจะเดินแค่ถึงแค่ชั้น2ก็คือไปอยู่แค่ห้องมันไม่เคยไปห้องอื่นเลยทีเนี้ยพอตอนที่เดินขึ้นไปชั้น3อ่ะรู้สึกว่ามันสกปรกแบบสกปรกมากเลยนะเพราะว่าเหมือนกับไม่มีใครอยู่อ่ะทีนี้พอเดินขึ้นผ่านชั้น3อ่ะมันก็มืดๆเราก็ไม่รู้มันคืออะไรเพราะเราก็ไม่ใช่บ้านเราก็ไม่อยากจะเดินไปดูอะไรเงี้ยผมก็เลยแต่คือก่อนที่เดินขึ้นไปดาดฟ้ามันต้องผ่านชั้น3ไปแหละแล้วพอแล้วก็เดินขึ้นไปดาดฟ้าไปก็มันก็ยังไม่เจออะไรก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคพื้นที่นี้น่าจะเผาไฟได้เผาอะไรเนี้ยเราก็ดูโอเคเราก็เอาของไปตั้งทุกอย่างทีนี้ระหว่างเดินขึ้นเดินลงอ่ะอันเนี้ยจะเล่าจากมุมมองผมก่อนนะผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนอะไรแปลกๆอ่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเออพอเราอยู่ต่างที่อ่ะเราก็อาจรู้สึกว่ามันก็เออเหมือนพอเราเดินขึ้นบันไดจะเคยรู้สึกไหมว่าเราเดินขึ้นบันไดเหมือนจะมีคนเดินตามอ่ะแต่ก็คิดว่ามันหลอนไปเองอ่ะพี่แบบเฮ้ยแม่งแปลกที่เอ้ยขี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรก็ทำไปแต่คืนนั้นอ่ะมันเป็นอยู่ดีลมก็พัดแล้วจุดไฟไม่ได้เว้ยแล้วถ่ายไม่ได้แล้วอยู่ดีลมพัดอยู่ฝนก็ตกเพราะซีนนั้นมันต้องจุดไฟเผาก่อนเพราะงั้นมันเริ่มถ่ายไม่ได้เลยฝนก็เริ่มตกปล่อยลมก็พัดตลอดเวลาแล้วผมก็แอบสุดท้ายก็มีทางเดียวโทรหาแม่ ทุกเรื่องที่เราจะมีตลอดแม่เนี่ยฝนตกไม่หยุดเลยทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแม่บอกเออเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จุดธูปเดี๋ยวไปซื้อธูปแล้วก็ซื้อน้ำซื้ออะไรไปเราไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะ อะไรเงี้ยก็โอเคเดินก็เลยเดินลงมาข้างล่างแล้วก็ออกไปซื้อธูปซื้ออะไรมาจากที่เซเว่นเนี่ยก็ขึ้นไปจุดละที่บ้านของเพื่อนนะฮะเพื่อนอยู่คนเดียวแล้วก็จะมีน้องชายมันแต่น้องชายไม่อยู่วันนั้นแต่จะมีแม่บ้าน1คนที่คอยทำความสะอาดให้แต่แม่บ้านอ่ะเขาจะอยู่ประจำนี่เลยแม่บ้านอ่ะตอนอยู่หน้าบ้านแม่ตอนที่พวกผมอ่ะเดินกลับมาจากเซเว่นใช่ไหมแม่บ้านทักตอนอยู่หน้าบ้านบอกว่าเอ้าเห็นมาอยู่5คนน่ะอีกคนนึงอยู่ไหนอ่ะบอกว่าเดี๋ยวนะนับใหม่แฟนกูเพื่ออีก2คนเฮ้ยป้าผมมาแค่4คนนะครับเอ้าเห็นตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆตัวเล็กด้วยเออตัวเล็กๆใครอ่ะแต่ป้าเห็นอยู่อีกคนนึงผมก็เอาตัวเล็กแล้วก็ตาคนแก่คุยแล้วก็อ๋อครับทีเนี้ยผมก็ก็เดินเข้าบ้านระหว่างเดินขึ้นไปแล้วก็กลับขึ้นไปบนห้องเพื่อนก่อนแบบไปเราขอไปประจำที่ก่อนก็คุยกันก็เลยผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออเอาจริงนะวันนี้กูเนี่ยรู้สึกแบบตอนเดินขึ้นเดินลงอ่ะกูรู้สึกแบบไม่เหมือนแปลกๆแต่อาจจะรู้สึกเองก็ได้นะคือเราก็พูดแบบเพลย์ดีก็มานั่งคุยกันอ่ะผมก็แบบแล้วแฟนผมก็พูดมาเอาจริงไหมตัวเองเขาก็รู้สึกก็ไม่เหมือนมีคนเดินตามเขาตลอดเวลาเลยว่ะผมก็อ๋อเหรอเออทีนี้ไอ้เพื่อนผมอีกคนนึงอ่ะบอกว่ากูอ่ะอยู่ดีก็พูดมานะพูดแบบอยู่ดีก็พูดแบบกูน่ะเลี้ยงกูมารอ๋อไอ้เจ้าของบ้านไม่ใช่เพื่อนที่ไม่ใช่ของเจ้าของบ้านเพื่อนที่ไปกับมึงดีๆกูน่ะเลี้ยงกูมารผมก็คืออยู่ดีก็พูดขึ้นมาผมก็ฮะเลี้ยงกูมารเหรอแล้วยังไงคืออะไรอ๋อสงสัยที่ป้าเขาเห็นน่าจะเป็นกูมารกูว่าอ๋อเหรอทีนี้ผมก็โอเคแต่เนี้ยไอ้เพื่อนเจ้าของบ้านอ่ะผมก็ถามว่าเฮ้ยมึงไม่รู้สึกแบบมึงไม่เคยเจออะไรพวกนี้เหรอมันบอกผมว่ากูเฉยๆอ่ะกูเจอทุกคืนอ๋อเรื่องธรรมดาใช่ผมก็แล้วทำไมมึงไม่บอกกูก็มันเป็นเรื่องปกติอ่ะบางทีกูนอนอยู่ประตูกูก็เปิดเองผมแล้วคือผมเพิ่งรู้วันนั้นแล้วผมมาไปนั่งเล่นเกมกับมันทุกวันเลยนะตอนที่เลิกเรียนอ่ะแล้วมันไล่ผมบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยบางทีกูนอนอยู่กลางคืนอยู่ดีประตูก็เดินเปิดเองปุ้งขึ้นมาโอ้โหห้องน้ำอยู่ดีแบบฝักบัวก็น้ำก็ไหลเองอะไรเงี้ยแต่มันคือมันบอกว่ามันชินแล้วอะไรแต่คือมันก็แต่มันพูดแบบไม่ได้เหมือนเป็นคนเล่าเรื่องนะมันพูดเหมือนแค่บอกให้เราอ่ะปกติดีประตูกูเปิดเองแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกมันว่าเฮ้ยมึง
ที่บ้านอ่ะมีหิ้งพระมั้ยเดี๋ยวน้อยกูขอขึ้นไปไหว้ได้ไหมเพราะว่าเหมือนกับเดี๋ยวน้อยบรรยากาศแม่งก็ไม่ดีแล้วขอแบบพึ่งทางธรรมหน่อยขึ้นมามันก็บอกว่าหิ้งพระอยู่ชั้น3ไงนานไงผมก็บอกเอ้าแต่คือผมบอกผมก่อนว่าเฮ้ยมึงแต่ชั้น3อ่ะมันมืดแล้วมันนี่มันผมก็บอกไปว่าโทษนะแบบมันสกปรกมากเลยว่ะมึงอ๋อไม่แปลกหรอกเพราะกูไม่เคยทำความสะอาดกันเลยเออแล้วผมมันก็พาผมไปดูหิ้งว่าชื่อพูดแล้วขนลุกคือหิ้งมันแบบโทษแบบขอโทษทางบ้านนะผมคือมันเป็นแบบมันมีที่พักก็จริงแต่มันเป็นหิ้งแบบเหมือนมีไว้อย่างนั้นอ่ะไม่ได้มีใครสนใจอะไรใช่ไม่ได้แบบทำความสะอาดไม่มีแบบไม่มีน้ำไม่มีทูบไม่มีเทียนไม่มีอะไรเลยเออไม่มีอะไรเลยเว้ยผมก็แบบหมดหวังก็แต่ก็ในใจว่าไม่เป็นไรก็คือแม่บอกว่าให้มาขออนุญาตก่อนก็โอเคเรามีธูปอยู่แล้วแล้วก็มีน้ำผมแล้วตอนนั้นฝนก็ตกฝนมันเริ่มปล่อยๆแล้วแต่ลมพัดอยู่จุดไฟไม่ได้ผมก็เลยขึ้นไปก็เลยยกมือไหว้ว่าเออผมขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีถ้าเกิดผมได้ทำผิดพลาดประการใดอะไรเงี้ยได้แบบไม่มาล่วงเกินหรือได้ทำอะไรที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยผมขอให้อโหสิกรรมให้ผมด้วยผมไม่ได้ไม่มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยผมก็จุดปากเข้าไปแล้วก็ถวายปุ๊บฝนก็หยุดตกลมก็นิ่งแล้วก็ถ่ายได้แล้วก็ไม่มีอะไรแต่แล้วก็ไม่มีเลยจบเลยก็คือคิดว่าที่อาจจะติดขัดช่วงแรกอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ขอด้วยแล้วบวกเจ้าบ้านไม่ได้บูชาพระหรือเปล่าไม่รู้ คือเหมือนบ้านเจ้าบ้านชินอะแบบแม่งคนเข้าเปิดออกมาสวัสดีมาอะไรเงี้ยเขาก็ชินได้เหรอ เออเดี๋ยวเรื่องแรกแต่ก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นคิดเองไปละอะไรเงี้ยเราไม่รู้แล้วเรื่องสุดท้ายก็คือว่าก็เกิดขึ้นกับเนี่ยผมพอดีว่าช่วงนั้นเพิ่งคบกับแฟนช่วงประมาณ 2-3 ปีแรกเราก็เหมือนแบบอยากแบบออกไปเที่ยวพอดีว่าได้มีวันหยุดตรงกันเราก็รู้สึกว่าอยากออกไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างป่ะเพราะบางทีก็อยู่แต่ห้องอยู่อะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปไหนด้วยกันก็รู้สึกว่าอยากจะแบบอารมณ์แบบสไตล์แบบฮันนีมูนอะไรพวกนี้ก็อยากออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วตอนนั้นก็แบบช่วงนั้นแฟนก็เป็นคนแบบชอบแบบดูคูปองส่วนลดคือจะไปเที่ยวต้องดูคูปองก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปสมมติไม่ได้ไปที่ไปนะสมมติจะไปเชียงใหม่ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันเราจะต้องดูแบบเฮ้ยส่วนลดจากโรงแรมไหนบ้างแล้วคือเราจะเลือกจุดหมายที่ไปตามส่วนลดที่เราเจออะไรเงี้ยซึ่งผมจะไม่บอกจังหวัดไม่บอกอะไรนะผมกลัวเดี๋ยวโดนฟ้องเป็นว่าแฟนก็เจอโรงแรมนึงซึ่งเป็นโรงแรมชื่อดีเลยแหละคือถ้าผมบอกชื่อคือทุกคนแบบอุ้ยจริงเหรอวะอะไรคือผมเห็นชื่อผมก็เฮ้ยแม่งดีมากโรงแรมหรูนะใช่โรงแรมหรูมากแล้วเป็นแบบโรงแรมกึ่งรีสอร์ทอ่ะคือประมาณว่า private มากผมก็แบบเฮ้ยแม่งบรรยากาศดีแน่นอนผมก็แต่คือเป้าหมายอ่ะมันเป็นจังหวัดนึงซึ่งบอกเลยว่าเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่พี่ก้าเจอเหมือนอ้าวใน5เรื่องนั้นไม่บอกแล้วจังหวัดไหนทีนี้ไอพอไปก็ขับรถไปไกลมากแล้วก็พอไปถึงก็ข้างหน้าก็หรูหรามากเพราะข้างทางเข้าไปปุ๊บแบบมันยังไม่ไปเจอที่นอนนะก็คือแบบมันให้ไปจอดข้างหน้าไปเจอล็อบบี้ก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าให้เราจอดรถข้างหน้าแล้วจะเหมือนจะมีรถกอล์ฟมารับอ่ะหรูขนาดนั้นหรูขนาดนั้นอ่ะแต่ตอนนั้นไปช่วงก็เริ่มแบบตกเย็นแล้วเนี่ยทีเนี้ยพอไปถึงฮะเขาก็เหมือนมีรถไปถึงหน้าล็อบบี้ข้างหน้าเขาก็มีรถกอล์ฟขับมาปุ๊บแล้วก็ไปส่งเราที่ก็ขับลงไปซื้อรถไปที่ห้องห้องมันจะเป็นแบบไม่รู้เรียกว่าอะไรจะเป็นห้องเรียงกันเนี่ยมันก็คือคงเป็นรีสอร์ทนะเนาะเนาะแบบเป็นห้องบ้านอ่ะแต่อยู่ห่างกันนะก็คือบ้านเราจะพอระหว่างที่ห่างก็จะเป็นป่าเป็นอะไรแบบคล้ายๆแบบให้อารมณ์เหมือนคล้ายๆแบบฟีลลิ่งแบบอยู่ในฟอเรสต์อะไรพวกนี้แต่ตอนนั้นเราไปตอนช่วงเย็นแล้วผมก็ไม่ชินทางเพราะเราจะไม่เห็นตอนกลางวันว่ามันคืออะไรแต่รู้ตอนกลางคืนอ่ะมันคือป่าแม่งน่ากลัวแต่ก็ไปเพราะมันก็ตกเย็นแล้วทีเนี้ยตอนตกเย็นมาเขาก็เหมือนให้คูปองกินอาหารเย็นมาเงี้ยคือรู้ขนาดที่ภาคเห็นมันมีคูปองให้ข้าวเย็นอ่ะก็คือพูดง่ายมันออกไปไหนไม่ได้อ่ะคือเขาให้เรามาพักผ่อนอยู่ที่บริเวณเนี้ยเราก็ไปกินข้าวทีเนี้ยตอนที่กินข้าวอ่ะสังเกตอย่างนึงคือไม่มีคนเลยเว้ยมันไม่มีแบบไม่มีคนมาพักอ่ะเออแล้วเรามองไกลๆอ่ะจะเห็นอยู่แค่แบบโต๊ะหนึ่งอยู่สองโต๊ะซึ่งตามสเต็ปคือเชื่อไหมมันไม่มีคนไทยเลยเว้ยไม่มีแต่ฝรั่งเป็นฝรั่งแบบคนแก่ๆเลยนะนั่งอยู่ประมาณคนสองคนอ่ะซึ่งก็แปลกใจว่าทำไมวะโรงแรมหรูนะ
แต่ทำไมไม่มีแบบหญิงสาวเอ้ยแบบหนุ่มสาวมาเที่ยวเลยเหรอวะทำไมมีแต่แบบกูที่เป็นคนไทยเนี่ยมาเที่ยวกันอยู่แค่2คนแล้วที่เหลือก็เป็นแบบคนแก่ๆแล้วเป็นฝรั่งด้วยแต่ก็ไม่ได้เอะใจคิดว่าสงสัยมันไม่ได้ช่วงไฮซีซั่นหรอกเพราะเราก็ซื้อตั๋วมาถูกอะไรเงี้ยเออแบบมันเป็นราคาถูกเป็นราคาเหมามาตอนนั้นซื้อรู้สึกถ้าจะไม่ผิดเป็น3วัน2คืนเราก็โอเคทีนี้พอกินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปที่พักทีเนี้ยในห้องอ่ะขออธิบายว่าในห้องมันเป็นห้องใหญ่มากนะก็คือมันจะมีห้องนั่งเล่นแล้วก็จะมีห้องนอนห้องนั่งเล่นอยู่ตรงกลางสมมติว่าห้องนั่งอยู่ตรงกลางแล้วห้องนอนเนี่ยอยู่สมมติเข้าไปประตูเนี่ยเดินเข้าไปจะเจอห้องเล่นทางหันไปทางขวาเนี่ยจะมีประตูเข้าห้องนอนแล้วห้องนั่งเล่นเนี่ยหันไปทางซ้ายมุมซ้ายสุดจะเป็นห้องน้ำทีเนี้ยก็คือที่บ้านมันใหญ่มากตรงกลางเนี่ยแบบมีโซฟาใหญ่ๆหนึ่งตัวก็แบบเออก็เข้าไปนั่งแต่คือด้วยว่ามันขับรถมาไกลก็เหนื่อยก็เออตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเออเดี๋ยววันนี้อาบนุ่งอาบน้ำพักผ่อนอะไรกันไปก็ตามสบายแต่คือผมก็ตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปอาบน้ำอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีบมานอนเพราะง่วงนอนมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันบวกกับว่าเราก็ไม่รู้ต้องทำอะไรด้วยเพราะมันดึกแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ารีสอร์ทนี้มีอะไรบ้างก็กล่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ค่อยแบบเดี๋ยวเช็คดิมันมีอะไรให้เที่ยวในรีสอร์ทบ้างทีนี้ก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเข้าไปนอนพอเข้าไปนอนอ่ะแฟนผมจะเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์คือกระรอกกระรอกเป็นกระรอกเลี้ยงอ่ะทีนี้ไอ้กระรอกเนี่ยมันเป็นกระรอกที่แบบก็คือมันอยู่กับคนมานานมันก็เชื่องแล้วแฟนก็รักตัวนี้มากนะอยู่ดีอ่ะคืนนั้นอ่ะระหว่างที่นอนอยู่กระรอกอ่ะแม่งร้องแบบคือปกติมันไม่ร้องนะแต่มันร้องเหมือนกับเหมือนเป็นสัตว์ป่าเลยอ่ะแล้วแบบอยู่ดีมันเหมือนกัดนิ้วแฟนอ่ะแฟนก็งงเฮ้ยเป็นไรวะปกติมันไม่เคยกัดอ่ะเออเลี้ยงมายังไงก็ไม่เคยกัดแต่ก็ไม่ได้เอะใจแต่คือมันร้องไม่หยุดนะมันจะร้องเป็นสักพักก็ร้องอะไรอ่ะทีเนี้ยอยู่ดีผมก็เหมือนเผลอหลับไปผมอ่ะฝันว่าเหมือนมีผู้ชายคนนึงอ่ะพยายามจะเปิดประตูเข้ามาในห้องนอนคือเหมือนเข้ามาในห้องนั่งเล่นแล้วนะแล้วเหมือนพยายามจะแบบจะเปิดเข้าห้องนอนให้ได้ห้องนอนแล้วเหมือนเปิดไปแล้วด้วยในความฝันก็เปิดแล้วก็พยายามแล้วเหมือนถือมีดจะมาฟันอย่างเงี้ยแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาผมก็เฮ้ยเชี่ยผมตื่นมาปุ๊บผมก็หันไปหาแฟนว่าเฮ้ยกูฝันว่าเออกูฝันว่าแม่งเหมือนมีคนแบบจะมาเปิดขึ้นมาแฟนผมบอกตัวเองเขาอะแล้วคือผมหันไปหาแฟนอะคือแฟนอะกลัวแล้วผมก็เออกลัวอะไรวะแฟนบอกว่าได้ยินเสียงคนอ่ะมาชักลูกบิดอยู่ตรงห้องนอนโอ้ยจริงเหรอวะกูก็เลยแบบผมอ่ะฝันกูฝันว่ามีคนอ่ะจะเข้ามาห้องและตามสเต็ปไอ้เหี้ยพอคนหนึ่งแม่งหลอนแล้วหลอนตาตาเลยกลัวละระหว่างนั้นอ่ะไอ้กระรอกแม่งก็ร้องแล้วกระรอกร้องแบบตกๆๆ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 
ทำไงดีไอ้แป้งก็หันมาบอกยักอย่าพาเขากลัวได้ดิพักเขากลัวเดี๋ยวเขาจิตตกอะไรผมก็เอ้ามันก็เครียดกลายเป็นมันมีสติกว่าทีเนี้ยผมก็เลยแบบเอางี้ผมก็เอางี้ไหมเราโทรเรียกให้ใครแบบเหมือนแบบล็อบบี้อ่ะโทรหาล็อบบี้หาล็อบบี้ได้ไหมว่าแบบเหมือนให้มาช่วยเช็คหน่อยให้ไหมเพราะว่าที่ให้โทรมาเช็คเพราะอะไรรู้ไหมเพราะระหว่างที่ผมกลัวอยู่อ่ะอยู่ดีอ่ะห้องน้ำแบบสโคมันกดเองอุ้ยแล้วเหมือนมีคนล้างมืออ่ะแบบโคมเลยแล้วเหมือนก๊อกก๊อกล้างมือแบบเดี๋ยวโทรเช็คล็อบบี้ไหมว่าให้เขามาดูอะไรเงี้ยทีนี้ล็อบบี้ไอ้เหมือนล็อบบี้ก็มาดูแล้วก็แบบโผล่ออกมาด้วยมาแต่สิ่งที่แปลกคือแม่งเหมือนมากัน2คนอ่ะเออแล้วเหมือนเขาว่าแบบผมก็มันมา2คนวะก็คือแบบไปแปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เขามาเช็คก็ไม่มีก็ไม่มีเลยนะคะอะไรเงี้ยแบบปกติดีเหรอครับทีนี้ก็กลับมาก็เฮ้ยแม่งไม่ดีอ่ะรู้สึกไม่ดีมากเลยก็เลยแบบเลยบอกแฟนว่าเอางี้ไหมข่มแบบข่มตานอนกันแล้วตื่นเช้าไปเลยเช้าความหมายคือ6โมง7โมงไงนะคือพอคือรุ่งเช้าอ่ะตื่นเมื่อไหร่ก็ไปอ่ะงีบแป๊บนึงหนีไม่อยู่แล้วก็หลังจากที่แบบกลางคืนแล้วก็แบบได้ยินเสียงอะไรแล้วก็โอเคหลับแล้วก็รีบตื่นมาเลยแล้วเช็คเอาท์ออกเลยนะคือเดียวพอสิ่งหนึ่งที่แปลกคือไหม
โรงแรมหรูขนาดนี้ถ้าเป็นปกติเขาต้องถามนะอุ้ยลูกค้าทำไมถึงทำไมถึงเช็คเอาท์ก่อนเวลาเพราะเขาก็รู้อยู่ว่าเราจะนอนอีกคืนนึงอ่ะเพราะเขาก็ต้องถามเลยเฮ้ยไม่พอใจอะไรเพราะเขาต้องกลัวเดี๋ยวว่าเขาจะไม่ได้แบบฟีดแบ็กไม่ดีหรือเปล่าเขาไปถามสักคำเลยเว้ยเขาก็แบบอ๋อโอเคฮะแล้วเขาก็เหมือนเป็นเรื่องปกติมากแล้วนี่แหละความซวยตรงนี้คืออีกเรื่องนึงคือว่าออกมาเสร็จปุ๊บแบบจริงๆอ่ะจะผมจะไม่เจอเรื่องพวกนี้เลยนะถ้าผมอย่างนั้นผมเซิร์ชแค่เสิร์ช Google เว้ยว่าผมพิมพ์แค่ชื่อโรงแรมติ๊กเข้าไปยังไม่ต้องพิมพ์อะไรเพิ่มเลยนะเสิร์ช Google ปุ๊บแม่งขึ้นเลยเรื่องเล่าของโรงแรมเนี้ยแล้วแบบมันเป็นโง่มากคือถ้าเกิดกูเสิร์ชนิดนึงคือกูเจอแล้วคือประมาณว่าเรื่องเล่าประมาณว่ามันพื้นที่อ่ะมันอยู่ใกล้ๆกับชายแดนซึ่งชายแดนน้ำเกิดเหมือนกับมีการยิงกันขึ้นมาแบบเหมือนเคยเกิดสงครามหรือสักอย่างนึงแล้วมันก็เหลือเหมือนกับมีเกี่ยวกับเรื่องผีนี่ขึ้นมาประมาณนั้นนะเขาเล่ามาอย่างนั้นนะแต่คือโรงแรมนี้ก็คือเฮียนอ่ะก็คือแบบก็คือกูเสิร์ชแล้วกูเจอกันเลยเนี่ยก็เลยที่มาอ๋อถึงว่ามึงลดให้กูโรงแรมแม่งคือดีอ่ะแต่ทำไมราคาถูกและทำไมถึงไม่มีคนมาเลยแล้วมีแต่ฝรั่งไงเพราะฝรั่งไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วไงแต่คือไม่มีคนแบบแทบไม่มีคนไทยอยู่เลยก็เลยอ๋อโอเคก็เลยหลังจากนั้นผมก็ต้องทำกันบ้านหนึ่งก็ประมาณดีจริงๆเหมือนตอนนี้หลังๆก็เริ่มมาคุยกับพี่ก้าเรื่องพวกเนี้ยก็รู้สึกเลยว่าเวลาเราไปต่างที่อ่ะเรื่องที่นอนนี่คือจากปกติอ่ะผมจะไม่ค่อยซีเรียสนะแต่พอคุยพี่ก้ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากใช่ๆๆแบบเหมือนกับเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่าโรงแรมเช็คประวัตินิดประวัติใช่เพราะปกติเราไม่ได้ซีเรียสคนไม่ซีเรียสเราไม่ได้เช็คไงใช่ๆพอไม่เช็คก็ไปเจออะไรเงี้ยแล้วก็อะไรนะไอ้พวกทฤษฎีไดอะล็อกหนังอะไรพวกเนี้ยถ้ามีมานี่คือไม่เอาเลยไม่อยู่ใช่ใช่ใช่แบบว่าไปถึงปุ๊บมีห้องไหมครับอ๋อห้องเต็มค่ะอ๋อเต็มหมดเลยครับแล้วก็เหมือนนึกพักนึงมีอยู่ห้องนึงนะคะอ่ะมาเนี้ยไม่เอาแล้วอันนี้ต้องไม่เอาไม่เอาแบบสามเจอห้องสามแห้งไม่เอาอะไรอยู่ติดตรงไหนนี่ไม่เอาอะไรเงี้ยห้องแบบหน้าประตูเป็นบันไดอย่างงี้ไม่เอาเปิดเข้าห้องปุ๊บเปิดปั๊บมีลมตีเข้าหน้าไม่เอาหรือว่าเปิดปุ๊บแม่งเจอกุฏิอะไรเจอวัดเจออะไรอย่างงี้อ้าวไม่เอาอะไรอ่ะมันก็สำคัญเหมือนกันใช่มันดูไอ้ทิวทัศน์ของแต่อย่างว่าแต่ผมมาเดินทางเนี้ยผมจะไม่ค่อยนอนผมจะนอนตามปั๊มแล้วผมนอนบนรถนี่ปลอดภัยสุดอยู่บนรถอ่ะไหนเดี๋ยวมีเรื่องแถมสั้นๆให้2เรื่องจริงเหรอแต่ไอ้เรื่องที่จะเล่าเรื่องแรกอยู่ในสถานที่แต่ไม่เจอแต่คนที่อยู่ด้วยเจอ yeah. คือเราไปเขียนบ้านให้ลูกค้า เนี่ย บ้านลูกค้ายังไม่เข้ามาอยู่ลูกค้าซื้อแล้วก็รีโนเวทแล้วเราก็ไปเพ้นท์ก่อนทีนี้ด้วยความที่มันเพ้นท์ไม่เสร็จแล้วบ้านมันค่อนข้างไกลลูกค้าก็บอกนอนที่นี่ได้นะก็มีเตียงแต่ว่าไม่มีอะไรพวกเนี้ย เขาก็ขับรถเข้ามาเพื่อเอาแบบผ้าปูผ้าห่มมาให้แล้วเขาก็ให้นอนในห้องเขาแหละเนี่ยเรากับแฟนก็นอนบนเตียงไอ้น้องๆเนี่ยมันก็นอนกันรอบๆเตียงอ่ะตามพื้นข้างๆนะก็หลับไปแล้วก็ปกติก็หลับเนี่ยเวลาเราจะพลิกตัวก็ตื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรจนรุ่งเช้ารุ่งเช้ามีน้องผู้หญิง2คนที่ตื่นมาแล้วแบบสโลสเลเลยแล้วมันก็แบบว่าพี่เมื่อคืนไม่ได้นอนเลยทำไมอ่ะพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยหรอไม่ยินทำไมอ่ะมันบอกว่าคือสมมตินี่เป็นเตียงนะเนี่ยเรานอนกับแฟนนี้นะไอ้2คนนั้นน่ะนอนข้างนี้แล้วบอกมันตื่นมามันได้ยินเสียงเรานอนตรงนี้นะหัวเตียงตรงนี้นะได้ยินเสียงคนน่ะเดินไปเดินมาตรงหัวเตียงแล้วเอาเล็บอ่ะขูดข้างฝาโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเออบอกพี่ไม่ได้ยินเลยเหรอไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วมันเดินขูดอ๋อคือขูดหัวเตียงเหรอเออเดินเหมือนเอาเล็บอ่ะก่อกับข้างฝาแล้วก็เดินลากคออย่างเงี้ยโอ้โหแต่ไม่รู้เรื่องมันเสือกได้ยินกัน2คนแล้วมันก็นอนกอดกันจนรุ่งเช้าเว้ยแล้วมันก็เล่าให้ฟังแล้วก็คือเราก็ไม่ได้ยินไงไอ้คนที่นอนอีกฝั่งเนี้ยก็ไม่ได้ยินมีแค่มัน2คนที่ได้ยินก็แบบกังขาว่าใช่ไม่ใช่แต่ก็คือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะปรากฏเจ้าของบ้านมาไอ้สัตว์เอ้ยกูชีวิตกูก็ต้องเจอคนอย่างนี้มาอีกแล้วเป็นไงครับนอนเมื่อคืนสบายดีไหมอีเอาอีกซึ่งกลัวไม่เจอไงกูว่าโอเคก็ไม่มีอะไรแต่น้องบอกว่ามีน้องคนไหนครับก็ชี้ให้ดูเขาก็เลยเรียกไอ้สองคนนั้นนะเรียกบ้านอ่ะมี3ชั้น
เราเนี่ยนอนที่ชั้น2แล้วเราก็เขียนที่ชั้น2กับชั้น1เขาพาไปชั้น3ปรากฏว่าไอ้น้องลงมาเล่าให้ฟังว่าพี่เขาพาขึ้นไปข้างบนอ่ะในห้องพระเขามีหิ้งอะไรมีโต๊ะอยู่หน้าห้องนะที่โต๊ะหน้าห้องอ่ะแม่งมีแบบพวกกุมารอะไรเต็มเลยพี่อ่ะเหมือนเลี้ยงกุมารใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพวกนี้แหละเด็กๆมาเล่นเออมาเล่นใครว่ามานอนบ้านเราอะไรอย่างงี้นะแต่ก็แบบก็แค่สงสัยว่ากูก็ตื่นนะแต่กูไม่ได้ยินอะไรเลยอันนี้ที่หนึ่งนะส่วนเรื่องสุดท้ายนี่คือเจอกับตัวเองแต่นี้อันนี้ไม่น่ากลัวแต่กึ่งๆผีนิดๆคือด้วยความที่โตครับนี่ทั้งว่าจะเจอเรื่องที่6อ่ะด้วยความที่เราเนี่ยโตมากับย่าย่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กใช่ป่ะก็จะผูกพันกับย่ามากนี่ย่าก็เสียไปนานแล้วย่าก็เสียตั้งแต่เรียนไม่จบแล้วเนี้ยด้วยความที่ก็จะฝันเห็นย่าเป็นระยะก็ฝันว่าเจอย่าตรงโน้นตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยทีเนี้ยตอนนั้นน่ะทำงานแล้วตอนนั้น30กว่าแล้วทำงานแล้วอยู่ดีๆคืนนึงก็ฝันเห็นย่าใช้ไปซื้อของก็มาที่ออฟฟิศก็มาเล่าที่ออฟฟิศเนี่ยก็ชอบเล่นหวยกันมากก็จะโลกบ้าหวยอย่างนิดนึงเราก็ไม่รู้เป็นโลกบ้าเลยก็มาเล่าให้เขาฟังว่าเออนี่พี่เมื่อคืนเนี่ยฝันประหลาดฝันว่าย่าเนี่ยใช้ไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังที่อย่างเงี้ยเราก็แบบถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องมี2มั้ยปรากฏว่าเขาก็ไปให้เซียนหวยตีออกมานะสรุปว่าตีออกมาได้เป็น38กูก็งงเดี๋ยวนะเครื่องดื่มเนี่ยมัน38ยังไงวะเขาก็มีทฤษฎีของเขานะเราก็ไม่รู้หรอกว่ายังไงเพราะเขาก็จะถามว่าในฝันเราเจออะไรบ้างประมาณกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยถามรายละเอียดนะก็สรุปว่าอ่ะเป็นอันว่า38นะทุกคนในออฟฟิศซื้อเลขนี้แล้วเราก็รอวันที่หวยออกใจจดจ่ออืมไอ้เสนอปรากฏพอมันหวยออกเว้ยหน้าร้านจะไปหน้าออฟฟิศจะมีร้านขายกาแฟโบราณแล้วก็จะมีเลี้ยงเบอร์ประมาณบ่าย 3-4 โมงซื้อเลี้ยงเบอร์มากลางโต๊ะฟืดดูเลย2ตัวสุดท้ายไม่ใช่38 หวยแดกทั้งออฟฟิศผีหลอกโอ้โหเรื่องอะไรโดนผีหลอกทั้งออฟฟิศเลยมึงไม่ได้ผีหลอกแล้วเขาก็บอกอยู่ว่าอย่างนี้ป่ะเออกูก็งงแต่มันไม่มีนะไม่มีสองเอออ๋อก็ไม่มีสองเหมือนกันก็ไม่มีสองด้วยต่อให้ซื้อสองก็โดนหลอกอ๋อโอเคถ้ามันมีเนี่ยก็คือเขาไม่ได้หลอกหรอกนะหลอกไปเองแค่นั้นโถ่ดีถือว่าเป็นการละลายโอเคแล้วจากนั้นไม่มีใครฟังความฝันกูอีกเลยถึงว่าเบรกที่ห้าเรื่องอะไรไปเรื่องที่หกเลยโอ้ยประมาณนี้ครับนี่ก็จัดเต็มเลยเกือบ2ชั่วโมงนะก็ลองดูครับผมจริงๆเราจริงๆอ่ะเรามีตัวละครลับอีก1ตัวเก็บไว้ก่อนที่ไม่ได้มาอาจจะเพราะพอดีช่วงที่ถ่ายนี่เค้าไม่อยู่เค้าได้บินไปต่างประเทศนะฮะก็เลยว่าแหมไม่มีโอกาสเพราะแต่เค้าก็ได้เหมือนพูดลอยๆมานะว่าไม่อยากจะเล่าเลยแค่พิมพ์ยังขนลุกนี่มันตอนที่มันคุยกับมึงมันปวดขี้อยู่ฮะก็เรารู้เผื่อถ้าเกิดใครอยากฟังเลยเพิ่มอีกครับเผื่อพี่เกลือเผื่อโอ๊กไม่รู้โอ๊กมีเรื่องอีกโอ๊กมีอะไรอย่าก็เผื่อใครชอบก็เผื่อเราได้พูดคุยเรื่องอื่นที่มากกว่าของเล่นอะไรเงี้ยครับผมก็ยังไงก็ฝากเรื่องในคืนฮาโลวีนนี้ครับผมครับผมถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องด้วยครับครับกดสั่นกระดิ่งและแชร์ไปเยอะให้โลวันนี้รู้ไม่กันแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอสวัสดีอย่างเดียวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ